รับน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทุกผู้ไกลจากกิเลสแต่ทะลุชอบได้โดยพระเองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านพระสนองกตบุญโยและกราบขอการท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสงบปรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะนี้กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีสังฆทานทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยที่ท่านได้ดำริเอาไว้ก็ทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปรินทร์สิริวัฒโนในวันนี้ทางรายการก็ได้รับเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนเจ้าวาดวัดปันพรับจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นสาขาของสังฆทานแล้วก็จะเป็นมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยศรีวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการธรรมะสว่างใจจะออกทุกออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์ออกตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาฉะนั้นท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือก็จะมีคำถามใดๆที่สงสัยในเรื่องของธรรมะก็เชิญโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็ตอนนี้ก็เชิญญาติโยมได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนนะครับนิมนต์หลวงพ่อผมเป็นสการครับจตุสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะระหว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็มาพบปะกันในรายการถามตอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่สามารถจะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันของทุกคนทุกท่านจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมันต้องมีธรรมะประจำใจถ้ามีธรรมะประจำใจแล้วก็รู้จักการปรงรู้จักการปล่อยวางได้ใช่ไหมไม่ไปหมกมุ่นคุณคิดยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นจนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังเราก็ไปจริงจังใช่ไหมจริงมันเป็นอนิจจังทั้งหมดนั่นนะที่พุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไปยึดมันก็ไม่หยุดไม่อยู่หรอกฮะมันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของตายรักนั่นปรากฏอยู่เสมอนะฮะแต่ว่าเราเผลอเราเพลินเราไม่ได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้เนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ก็ขังทุกข์ก็ไว้ในใจของเจ้าของเองนะเห็นไหมที่จริงเราไปขังจิตแล้วขวางความคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์เองนะถ้าเรารู้จักการปลงหรือปล่อยจิตหรือปล่อยความคิดเนี่ยฮะความทุกข์นั้นมันก็ออกจากคุกหรือว่าคุมขังก็ออกจากทุกข์นั่นเองนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าเป็นอนัตตาไงในไตรลักษณ์นั่นครับดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้ถึงจุดนั้นตรงนั้นเราก็จะได้มีความสุขที่จริงๆที่ไม่ต้องไปอิงอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรมากมายเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยปรุงแต่งมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะโยมก็คงจะเจออะไรกันใช่ไหมมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องอุปทานอย่างหนึ่งอะทีนี้ถ้าลดปุตประทานความยึดมั่นถือมั่นลดความปรุงแต่งซะบ้างปรงตกซะบ้างสุขเกิดขึ้นจากการปรงตกกับสุขที่เราอยู่กับความปรุงแต่งมันแตกต่างกันอย่างไรสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรไปอิงวัตถุเป็นนิรามิตสุขใช่ไหมอันนั้นมันมีความสุขที่แหมเย็นนะสุขแล้วเย็นแต่ว่าสุขที่ต้องอิงอามิตรอิงวัตถุอิงความปรุงแต่งมันสุขร้อนๆหล่นๆยังไงชอบคนนะฮะใช่ไหมอาจจะเป็นสุขที่สอเสือสรุปกอไก่ที่สุกๆดิบๆไหมไม่ใช่สุกสอเสือสรุปขอไข่สุกโขอะไรเงี้ยไหมใช่ไหมสุกจริงอะไรเงี้ย
ที่สุโขไอ้ความหมายก็อาจจะแตกต่างกันนะสุกอไก่กับสุขอไข่อะนะมีความแตกต่างกันนะซึ่งความหมายจะได้ปัจจุจริงไม่อิงอมิตรนี่มันต้องใช้น่าจะต้องใช้ขอไข่ที่ว่าที่บอกว่าความสุขที่เกิดจากความสะอาดความสว่างความสงบถ้ามีครบถ้วนก็เรียกว่าสุโขปุญญิตระอุตโยใช่ไหมฮะความสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้นะฮะมีญาติโยมถามครับพอดีมีสายเข้าจากขอนแก่นโยมอมพรเจริญพรค่ะกราบราชการค่ะหลวงพ่ออาจารย์คะจะเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยก็มีจะถามว่าดูตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองมาแล้วค่ะโอ้ยภูมิใจมากที่ได้กราบท่านใกล้ๆท่านมาขอนแก่นอยู่ห่างจากสถานีท่านประมาณ5กิโลค่ะฟังชัดมากค่ะดีแล้วโยมจ้ะแต่ว่าตัวได้มาใกล้แล้วจิตใจให้ใจมันอยู่ไกลนะโยมใจก็ต้องอยู่ใกล้ธรรมที่ท่านสอนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมบางทีตัวมาใกล้แต่ใจอยู่ไกลอะไรไม่ได้นะต้องประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัติตามนะว่าจะถามปัญหาท่านสักสองอย่างค่ะถามได้เลยค่ะจะถามว่าเวลาเราไปตักบาตรที่วัดหรือใส่บาตรอะค่ะเอาปัจจัยใส่บาตรได้ไหมคะก็ใส่ได้แต่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เฉพาะว่าอะไรโยมเพราะเหตุที่ว่าปัจจัยนั้นถ้าเป็นเรื่องของวินัยของสงฆ์แล้วมันก็จะไม่ค่อยถูกต้องอ่ะใช่ไหมไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ทีนี้บางคนเขาบอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาไม่สามารถจะไปหาสิ่งของที่เป็นอาหารหวานคาวได้ก็เลยเอาปัจจัยใส่ให้ง่ายดีและอย่างพระท่านก็อาจจะไปแปรเป็นปัจจัย4อะไรก็ได้อะไรได้ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็ได้โยมมันก็ได้แต่ว่าจะให้มันถูกต้องสมบูรณ์แบบมันก็คงไม่ใช่นะก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พาใส่ก็บางคนก็ว่าได้บางคนก็ว่าไม่ได้ค่ะเขาใส่ได้ที่โยมใส่มันใส่บาตรไปแล้วก็ต้องได้ดิฮะใส่ทองขาวมันจะได้ข้าวหรือว่าได้ธนบัตรหรือว่าได้ปัจจัยมันก็เป็นอีกเรื่องเดินได้แน่โยมใช่ไหมจะได้แบบไหนมีผลแตกต่างกันนะแต่ว่าคนที่ใส่คนที่ทำนั้นได้บุญนะโยมเพราะมีเจตนาไม่ใช่ไปลบหลู่พระธรรมวินัยเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราเสียสละเพราะว่าพระท่านจะไปแปลงไปพิจารณาบริโภคยังไงก็เป็นเรื่องของตัวท่านแล้วกันนะคิดว่าเราได้บุญนะนะท่านจะถามขอถามอีกสองข้ออีกข้อหนึ่งเวลาเราไปวัดอย่างเงี้ยแบบว่ามีอาหารเหลือหรืออะไรท่านบอกว่าเอากลับบ้านได้อย่างเงี้ยท่านทำปฏิสังขโยเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นของส่วนที่เหลือจากพระที่พิจารณาแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็เสียสละมาให้เป็นของญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจะพาไปบ้านถ้ามันเป็นเหลือเอาไว้วัดมันเน่ามันบูดโดยที่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็สามารถจะเอาไปแจกจ่ายให้บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าที่บ้านทานกันเพื่อเป็นอะไรข้าวคนบาทเหมือนคนก่อนๆเขาว่าแหมข้าวคนบาทนี่เป็นยารักษาโรคเป็นอย่างดีนะฮะใช่ไหมแต่โรคที่สำคัญคือโรคหิวหายก่อนเลยนะใช่ไหมฮะโรคอื่นค่อยผ่อนทีหลังใช่ไหมเป็นในลักษณะอย่างนั้นโยมไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรของเหลือแล้วแต่ว่าถ้าพระยังไม่อนุญาตไม่ควรที่จะไปหยิบไปช่วยนะจ้าท่านสันเสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวจะไปคล้ายๆกับเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่รอคอยมาสี่พุทธันดรอะไรที่เขากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะโอ้โหพอไปหยิบของส่งที่ไม่อนุญาตไงเอาไปใช้เป็นส่วนตัวซะเลยอ่ะใช่ไหมอันนั้นเป็นอภิสิทธิ์เกินไปนะฮะอภิสิทธิ์ชนเกินไปเป็นบาปเป็นกรรมคอยให้ญาติมาอุทิศบุญกุศลไปให้โอ้โหคอยมาจนเขาเรียกอะไรสี่พุทธันดรนะฮะใช่ไหมโอ้โหมันนานไม่ไหวแล้วโยมงั้นอ่ะนะหรือจะลองบ้างฮะจะลองบ้างไหมไม่เอาเนี่ยกลัวนะอย่าไปทำเลยแล้วอีกข้อนึงนะอยากถามว่าเวลาท่านสมมติว่ากำลังท่านฟังท่านบรรยายธรรมอยู่เงี้ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนเรานอนฟังได้ไหมคะก็ทีนี้ถ้าว่าเรานั่งฟังได้มันก็จะดีแต่ว่าถ้าเรามานั่งไม่ไหวมันร่างกายไม่เอื้อมด้วยมันก็นอนได้แต่ว่าปวดหลังปวดเอวอย่างงี้ค่ะไม่สบายอย่างงี้ปวดแล้วทนได้หรือเปล่าล่ะฮะแบบว่าบางทีมันก็ปวดมากทนไม่ได้แล้วนอนฟังได้ไหมคะก็ไม่ถ้าเราไม่เรา
ไม่มีเจตนาที่จะไม่เคารพเลยแล้วว่าเราไม่ได้ไปทำตามนิวรณ์หมายว่าแหมเราขี้เกียจนั่งมันเมื่อยเหลือเกินอะไรแต่ถ้าจริงก็ยังนั่งจริงๆมันก็นั่งได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ถ้าว่าทางขาร่างกายมันป่วยมันโอ้โหนั่งไปแล้วมันจะทรมานมันจะไม่มีสมาธิในการฟังว่าเวทนามันท่วมท้นเหลือเกินฟังก็ได้ไม่ต้องกลัวกลายเป็นงูหรอกนะไอ้ที่กลายเป็นงูฟังเทศแล้วนอนหลับมาเหยียดยาวกลายเป็นงูที่โบราณเขาว่างั้นไม่ใช่อย่างนั้นกลางคืนถ้าไม่ได้ดูทีวีก็ฟังท่านตลอดเลยค่ะไม่ถึงว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็เปิดตลอดนอนฟังมั่งก็ไม่เป็นไรเนาะฟังให้ดีโยมฟังให้ดีแต่อย่าดีตะควังนะฟังให้ดีๆสุดสูสังระพระเตปัญญบาลีบอกว่าสุดสูสังระพระเตปัญญฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาเกิดประโยชน์นะจ้าจ้าโมทนาสาธุด้วยจ้าสาธุกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะดีเจริญพรเขาพอดีมีคำถามมาจากแถวบ้านจะมีเป็นไงครับจากคุณสมพรจังหวัดกาญจนบุรีถามว่าผมมีจิตไปเกี่ยวข้องและผูกพันกับผู้หญิงคนหนึ่งเวลานั่งสมาธิจะมีอาการร้อนคิดถึงแต่เขาทำให้จิตไม่สงบและนั่งสมาธิต่อไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าผมควรทำอย่างไรครับก็ถ้าจะไปพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมในเวรก็คนเราก็เป็นเจ้ากรรมในเวรที่มาเจออะไรกันนะมารู้อยู่ร่วมกันหรือก็มาเจอเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นเจ้ากรรมในเวรกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องการให้มันจะเว้นวรรคโดยที่ว่าเนี่ยเหมือนนั่งสมาธิจะไม่ไปเห็นหน้าเห็นตานั้นก็ต้องพยายามตัดกระแสคือมากำหนดรู้ดูกายเห็นไหมฮะตัวเองใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เราพอที่จะทำได้หรือว่าเคยทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าต้องพยายามน้อมเข้ามาอย่าให้จิตออกไปออกนอกไปปรุงแต่งไปนึกเมื่อไปนึกถึงหน้าของเขาถ้าเกิดว่านึกถึงหน้าของเขามาปรากฏเราจะพิจารณาจากหน้าสวยให้เป็นหน้าเศร้าหน้าเสื่อมจากสุภาพความสวยกลายเป็นอะไรเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามให้เป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเบื่อหน่ายได้เหมือนกันดูตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้านำพระนันทะไปดูสวรรค์บนพวกอะไรสาวสวยที่บนสวรรค์อะไรเงี้ยที่ตอนที่แต่งงานพระพุทธเจ้าให้ถือบาตรกลับไปวัดเนี่ยไปส่งที่วัดเนี่ยไหมพระพุทธเจ้าว่าแจกให้ไอ้นี่น้องชายตัวนี้ได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ว่ายังติดอยู่ในรูปอยู่อะใช่ไหมติดในรูปอยู่ก็พาไปดูพวกสาวๆบนสวรรค์อะไรแหมเนี่ยมาดูไปโอ้โหไปเห็นแล้วโอ้โหพวกนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเจ้าต้องน่าเกลียดอะไรไปหมดปองอนิจจังได้บวชได้เลยไหมเออเนาะเคยได้ยินประวัติไหมความเป็นมาไหมพระนันทะที่พระเจ้าพาไปว่าย่อๆนะโยมเพราะว่าตอบปัญหาไปเท่ายาวไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาถามไม่อีกนะโยมครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกทมโยมเกษมเจริญพรครับอาจารย์ครับกราบนมัสการครับได้ยินไหมครับผมได้ยินแล้วโยมมีอะไรจะถามบ้างล่ะโยมไม่มีอะไรครับอาจารย์พอดีกราบนมัสการแวะมาคุยดีนิดเดียวมีอะไรเอามีเรื่องนิดๆก็ได้เนี่ยคิดสักหน่อยนะเรื่องนิดๆคิดสักหน่อยแล้วคนถามนะเรื่องนิดๆคิดตั้งหน่อยคอยถามจะได้เป็นประโยชน์ของสาธารณะโยมครับมีอะไรเราคิดให้ดีหน่อยถามหน่อยเห็นไหมก็ตะคิดนิดหน่อยก็คือคนยุคนี้สมัยนี้มันเขามีฤทธิ์เยอะฮะเข้ามาทางอากาศได้อาจารย์มีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์มันต้องพิชิตกิเลสได้สิ จะเหาะเหินเดินฟ้านภาอะไรเก่งเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดต้องจอดพระกรรมไหมครับเก่งเท่าไหร่ก็หนีเหาะหนีกรรมไม่พ้นหรอกกรรมมันก็เร็วเหมือนกันเนี่ยไม่โยมโอ้เร็วสมัยนี้เร็วมากแต่ว่าเร็วมากไม่เขาไม่เห็นหรอกครับถ้าเขาไม่มีความรู้แต่ตอนที่จะไปเห็นตัวไหนรู้ไหมโยมตอนที่จะหายใจไม่ออกนะฮะบอกใครไม่ได้เนี่ยที่จะเห็นแล้วกรรมปรากฏแล้วมีสุขนิมีทุกขตินิมิตหรือว่ามีสุขตินิมิตนิมิตดีทุกขตินิมิตนิมิตไม่ดีปรากฏตอนที่ว่าจะดับจิตนั่นแหละคนตอนนั้นจะหาพวกหาพ้องหาเพื่อนจะกลัวแล้วไหมจะต้องลารับจากโลกนี้ไปทุกคนจะกลัวจะเก่งกล้าสามารถฉลาดขนาดไหนเมื่อถึงเวลาตายแล้วถ้าไม่ได้ทำที่พึ่งทางใจเอาไว้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจหรือไม่มีการบริกรรมภาวนาไม่มีการประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนะจะต้องกลัวครับใช่ไหมฉะนั้นจะต้องทำการบ้านไว้เยอะๆครับต้องทำไว้ให้เยอะหน่อยเผื่อคนอื่นเขาด้วยนะคนอื่นบางทีเขายังไม่มีคนอื่นเขายังไม่พอน่ะ
ไม่ต้องกลัวเต็มนะโยมบุญน่ะบุญไม่ต้องกลัวเต็มไปแบ่งคนอื่นที่ยังขาดยังพ่องอยู่เยอะเลยฮะนะพอดีแล้วแล้วโยมแหมมาทักทายกันนะถือว่าทำต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะต้องศึกษาความเข้าใจว่าแหมยุคปัจจุบันนี่มันโลกมันเจริญเกินนำธรรมนะใช่ไหมตามไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้ดีนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะว่าทันสมัยที่เคยพูดไว้นะฮะมันก็บางทีมันก็ล้าหลังบางเรื่องล้าหลังพอครั้งพุทธกาลที่อีกเห็นไหมครั้งพุทธกาลนี่โอ้โหยังมีความทันสมัยที่บอกว่าแหมสื่อทางจิตก็ยังสื่อกันได้แต่นี้สื่อทางจิตสื่อทางความคิดสื่อกันไม่ได้ไหมต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์ต้องมีไลน์มีเฟซอะไรกันนะฮะใช่ไหมเฟซกันจนกระเป๋าแฟบแล้วก็มีนะฮะเด็กๆนี่บางทีไปขอตังค์พ่อแม่ไปเติมเงินบ้างรายเดือนบ้างเห็นไหมเยอะไปหมดเลยเนี่ยพ่อแม่ก็มาบ่นเหมือนกันโอ้โหใจไม่ค่อยไหวแล้วหลวงพ่อเห็นไหมบางทีเล่นอะไรเกมกันบ้างอะไรกันบ้างนะไปเก่งกันเล่นในเกมอะไรเงี้ยเล่นเกมจนเพลินเมินวิชาปล่อยเวลาผ่านพ้นไม่สนใจไม่คิดถึงพ่อแม่แกลำบากทนทุกข์ยากอยากเห็นลูกเป็นใหญ่ช่วยตัวได้พ่อแม่ก็พอใจหมดอะไรห่วงหาแก้วตาเอ่ยไม่ค่อยคิดตรงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นคิดถึงพ่อแม่จะกล้าทำอย่างนั้นไหมไม่กล้าเป็นโอ้สงสารพ่อสงสารแม่ใกล้ๆวันนี่ยังช่วงวันแม่อยู่นะพูดถึงแม่นะนั่นต้องสงสารพ่อสงสารแม่มั้งเพราะว่าโอ้เลี้ยงมาโตมาแต่ละคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องประคบประงมกันเห็นไหมบางทีทำงานมาไม่ได้กินได้ใช้แล้วให้กลัวลูกจะไม่มีกินไม่ใช้กลัวจะอะไรไม่เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนบ้านเขาเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นบางทีเป็นหนี้เป็นสินเยอะเลยนะพอลูกๆอ่ะต้องยอมอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวลูกจะอายเขาใช่ไหมไม่เทียมหน้าเทียมตาเขาอ้าวมีสายเข้ามาแล้วโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครโยมสุขุมเจริญพรต้องพูดอย่างไรครับนมัสการถูกไหมครับได้นมัสการก็ได้โยมโยมจะถามอะไรบ้างล่ะถามได้นะตอนที่ผมฟังหลวงพ่อจรัญในทีวีนะครับเสร็จแล้วผมก็ลองเจริญวิปัสสนาแล้วก็น้อมเข้าไปภายในนะครับถ้ามันเกิดเป็นนิมิตนะครับในนิมิตอันนั้นมันเหมือนเป็นมันสวยงามเหมือนเทพนะครับแล้วสามารถพูดได้ด้วยนี่จะเรียกอะไรครับก็นิมิตก็คือนิมิตนิยมแต่นั้นก็เราจะไปยึดติดถึงนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเราเรียนรู้เราดูได้แต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ตรงนั้นนะฮะมันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองฮะเหมือนเราดูละครขนหนังแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าเรามาเปรียบเทียบได้มันเกิดได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมโยมมันต้องมีสิ่งเหล่านั้นนะฮะแต่ถ้าเราไปติดปั๊บเนี่ยมันเป็นในแล้ววิปัสสนาแทนที่ไปถึงวิปัสสนาไปกลายเป็นวิปัสสนูเลยไหมมันของคู่กันนะโยมมันเป็นเส้นขนานพอเข้าใจนะโยมเข้าใจครับครับนิดนึงครับเวลาออกมามันติดสุบออกมาด้วยนะครับอันนี้ดีไหมครับฮะเวลามันออกมาเองนะครับเวลาจิตที่มันถอนออกมานะฮะมันมีความสุขทั้งภายนอกด้วยอันนี้มันเป็นอะไรธรรมชาติของนี่เขาเรียกอะไรครับธรรมชาติของจิตที่มีความสงบโยมมีความสงบเรื่องของสมาธิมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีมันก็มีปิติแล้วบางทีมันก็มีสุขมีปิติมีสุขน้ำหูน้ำตาไหลเป็นสุขมันมีเหมือนกับคล้ายๆเหมือนว่ามันตัวมันโตขึ้นนะครับตัวมันโตขึ้นเยอะเลยอย่างคล้ายๆอาการใจพองอะไรอย่างนั้นอ่ะก็มันเกิดขึ้นได้โยมเรื่องของสมาธิเกิดขึ้นได้ตัวพองตัวเล็กตัวหนักตัวเบาเป็นได้ทั้งนั้นเลยมันขึ้นได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นได้หมดขึ้นได้ตัวเบาก็ได้ตัวหนักก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้เห็นไหมเข้าไปพิจารณาข้างในหมายถึงพิจารณาการเกิดดับของธรรมชาติใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็พิจารณาก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่จริงแล้วต้องพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเห็นไตรลักษณ์อย่างนั้นอันนั้นจึงจะว่าละจากความยึดติดถึงนิมิตจะปรากฏทั้งภายนอกหรือภายในก็ตามนะมันก็จะเกิดความโปร่งใสแล้วก็
มีความรู้ปรากฏเกิดขึ้นในขณะที่เราพินิจพิจารณาอย่างนั้นเพราะว่านิมิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจะเป็นนิมิตอะไรก็แล้วแต่ทั้งภายนอกภายในนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่สุขที่เราสัมผัสหรือว่าปิติที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหละเห็นไหมมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจังมันเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วคู่หรือชั่วคราวไม่ยืนยาวไม่ต่อเนื่องกันพอเข้าใจไหมโยมมันอันนี้หมายถึงเราพิจารณากระดูกขนผมขนฟันเล็บเนื้อหนังที่อยู่ในร่างกายเราใช่ไหมครับก็พิจารณาได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันเราจะพิจารณาเป็นแบบไหนล่ะแล้วเวลาผมมองไปยกตัวอย่างให้สักนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมเวลาผมมองต้นไม้อันนี้ผมเห็นมันมีใบหนึ่งเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วมันเหลืองเหลือเสร็จแล้วมันตกลงไปผมก็เลยน้อมเอาว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้มันยังใบเล็กๆอยู่ยังไม่กันโตแล้วมันร่วงลงไปจากพื้นดินนี่มันแสดงว่ามันตายก่อนแล้วเราก็น้อมเข้าไปข้างในแล้วมันก็เลยเกิดอสุภะนิมิตแบบนี้ฮะมันก็ได้จะทำอย่างนั้นก็ได้อันนั้นก็ปรากฏเป็นนิจังใช่ไหมไอ้ใบไม้เล็กๆมันก็มันก็ได้เหมือนกันจะทำอย่างนั้นก็ได้อันรู้สึกว่าอันนี้มันทำแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ผลดีกว่าก็ต้องยึดอันนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันเห็นชัดเจนจิตใจมันนิ่งมันสงบมันมีความรู้แล้วมันก็ก้าวหน้าต่อไปมันก็ใช่สำหรับเราก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนากรรมฐานมีหลายบทหลายแบบโยมไม่เหมือนกันอันนี้คนที่จะไปรู้เข้าใจเรื่องกรรมฐานแต่ละบทแต่ละแบบนั้นต้องมาประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลฉะนั้นกรรมฐานนั้นมีต้อง40อย่างมันต้องให้ถูกจริตจิตใจของเรานะโยมอันนี้บอกเป็นแนวทางให้เท่านั้นแต่ทำจริงๆแล้วพอได้สัมผัสแล้วจะมาบอกอาตมาก็มาจะได้วิเคราะห์ให้กว้างว่าเป็นยังไงเห็นไหมอันนี้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางแล้วมันเข้าง่ายมากเลยครับเวลาน้องเข้าไปแป๊บเดียวเข้าได้แป๊บเดียวเข้าได้เอาง่ายๆมันก็ดีถ้ามันสงบแล้วมันก็ได้ถ้ามันเกิดความรู้ความเข้าใจมีความสงบเกิดขึ้นหรือว่ามีความเข้าใจปลงได้ปล่อยวางได้อันนั้นมันก็ใช่ทางที่ว่าจะไปถึงความระงับดับทุกข์ได้โยมนั่นแล้วกลางคืนก็สว่างสวยด้วยภายในฮะสว่างมันก็ได้โยมเป็นโอภาสที่เกิดขึ้นคือความสว่างหรือโอภาสความสว่างโอภาสคือความสว่างที่เกิดขึ้นข้างภายในก็ให้เห็นสว่างนั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของสมาธิด้วยนิดนึงนะครับภายในความสว่างก็จะเห็นร่างกายของเรานะฮะมันภายในร่างกายเรามันจะมองเห็นกระดูกมองเห็นตับไตแล้วก็ไส้แล้วก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารแล้วหัวใจอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมันก็แตกระเบิดนะครับมันระเบิดตุ้มตั้มมาแล้วก็กองไปกับพื้นเลยฮะแล้วภาวะจิตตรงนั้นเป็นยังไงฮะมันจิตเราอยู่ตรงไหนฮะอยู่เฉยๆดูไปเฉยๆดูเฉยๆมันจะนิ่งอยู่ฮะนิ่งแต่มันไม่ตกใจไม่อะไรมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรสักอย่างมันหลุดออกจากภายในตัวนะฮะอะไรก็ไม่ทราบที่มันกระเด็นออกไปจากตัวครับก็เป็นเรื่องความรู้สึกของภาวะจิตทั้งนั้นนะฮะอ๋อเป็นสภาวะจิตเป็นภาวะของจิตตรงนั้นนะฮะไอ้ที่พิจารณาสังขารร่างกายอย่างนั้นเขาเรียกว่าเดวติงสการะการพิจารณาอาการ32ภายในร่างกายภายในร่างกายนั้นพิจารณาอาการ32มันเป็นได้ทั้งกายคตาสติและเป็นทั้งพิจารณาอาการ32ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงที่ความไม่คงทนนะฮะแล้วความเป็นอนิจจังที่โยมเห็นนะที่ว่ามันร่วงหล่นมันแตกมันดับมันสลายอะไรก็มันก็แล้วแต่นะมันก็เห็นได้แต่วิธีการเห็นของแต่ละคนแต่ละท่านของผู้ปฏิบัติก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะบางอย่างนะแต่ก็ไปรวมอยู่ที่จุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันถึงที่สุดแล้วพอเข้าใจโยมสุดไปแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัตินี่มันแล้วแต่นะเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านวิธีการนะบางทีมันก็แตกต่างกันไปอย่ามาเป็นบรรทัดฐานว่าจะต้องทำให้เหมือนฉันเหมือนผมมันไม่ให้เขาได้แบบผมแบบฉันมันไม่ได้ไม่ใช่หรอกฮะมันแล้วแต่แนวทางแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ไปขึ้นอยู่ว่าจุดหมายไปทางเพื่อไปสู่ความสงบระงับดับทุกข์ลดความโลภโกรธหลงในจิตใจให้เบาลงใช่ไหมหรือว่าความโลภโกรธหลงในจิตใจนั้นหมดไปหรือสิ้นไปไม่ไปต่อเติมเสริมเชื้อเข้าไปเท่านั้นเองก็จุดหมายตรงนั้นเองไม่ใช่อะไรนะก็เหมือนกับกรรมฐานที่ผม
เปรียบอุปมาประไมยว่ามันเหมือนเรือที่ข้ามฝั่งอ่ะนะฝั่งวุ่นวายฝั่งไม่สงบความโลภฝั่งความโลภความโกรธความหลงข้ามไปฝั่งไปสู่ความสงบเพื่อไปให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงความวุ่นวายนะจะใช้เรืออะไรก็ได้อาศัยเพื่อข้ามฝั่งเท่านั้นเองเหมือนกรรมฐานแต่ละบทนะเรือเล็กเรือใหญ่เรือแจวเรือพายเรือยนต์เรือสีอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไปถึงฝั่งแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อขึ้นถึงฝั่งแล้วฮะครับไม่เดียวเลยใช่ไหมครับกรรมฐานก็อย่างนั้นฮะก็เหมือนกันนะจะเป็นอสุภกรรมฐานกายคตาสติดวัตติงสการะหรือว่าอนาปานสติหรือพุทธานุสติอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมันไปถึงจุดเดียวกันหมดนะครับเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ได้เป็นอุปกรณ์เท่านั้นเองครับอาศัยเท่านั้นเองตรงแค่นั้นเข้าใจนั้นก็จบนะฮะครับยังมีหลายทวนหลายท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการปฏิบัตินะฮะใช่ไหมก็คิดไปเรื่องว่าเออถ้ามีนิมงนิมิตเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเห็นพุทธเจ้าแล้วรู้สึกจะค่อนข้างจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเออนั่นนี่ก็จะเป็นชักจะเป็นอัตตาตัวตนนั้นสำคัญตนว่าเราเป็นผู้วิเศษเนี่ยก็เป็นอัตตาตัวตนนะครับใช่ไหมจะมองไม่เห็นในอย่างทุกขังอนัตตาก็ตรงนี้แหละใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลบางทีวิปัสสนูกิเลสมันเกิดขึ้นมาสำหรับผู้ปฏิบัติบางทีก็เห็นเป็นอย่างนั้นนะไหมนึกว่าเห็นจริงแต่จริงๆคือเรื่องนิมิตจริงๆอ่ะแต่เรื่องจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับจริงของนิมิตใช่ไหมที่ปรากฏสำหรับผู้ปฏิบัติแต่จริงของความเป็นจริงนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมีความที่แตกต่างกันไปอันนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจชัดแต่ว่าต้องไปสัมผัสอารมณ์นั้นๆถึงสิ่งนั้นๆจุดนั้นๆก่อนนะครับมันก็ไม่ต้องให้ใครไปบอกมันเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะจะเข้าใจได้ตรงนี้เป็นแต่ก็ดีที่ว่าเขามีความสนใจสงสัยก็ต้องสอบถามกันนะไหมแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติแล้วก็จะได้ไปเปรียบเทียบว่าใช่หรือไม่ใช่ชัดหรือไม่ชัดอะไรเงี้ยครับนี่คือประโยชน์ในการมีรายการธรรมสว่างใจเนี่ยครับเพราะบางทีมันไปติดแล้วก็เลยไปยึดซะเลยไม่รู้ก็ไม่ถามนั่นแหละพอถามแล้วก็จะคลายสงสัยก็จะคลายความยึดได้โอ้อายครูก็บ่รู้วิชาไงเขาบอกว่าอายครูบ่รู้วิชาเออโบราณกล่าวว่าอย่างนั้นถูกต้องอ่ะถามได้ครูมีครูบาอาจารย์เขามีไว้ให้ถามให้เรียนรู้ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดแนะนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอ่ะก็แบ่งตามที่ว่าเนี่ยสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นนะไหมเพราะว่าธรรมะสามารถจะนำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อความระงับดับทุกข์ได้ใช่ไหมให้ถึงของวัตถุอะไรมันยังดับทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมมันยังดับทุกข์ไม่ได้แต่ให้ทำให้ข้อคิดให้ความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นลดละกิเลสใช่ไหมก็เป็นเหตุให้ระงับดับความทุกข์ได้จริงแท้จริงอะไรทำให้ลดทำให้หมดไปได้ใช่ไหมครับก็เข้าใจในวัตถุขึ้นว่าจะใจยังไงสำคัญตรงนี้นั้นก็รายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้จัดไว้นี่ก็มีประโยชน์นะครับนำอะไรฮะนำธรรมะไปสู่บ้านสู่เรือนสำหรับคนที่ไม่ว่างนะฮะที่จะมาวัดเปิดวิทยุฟังที่บ้านก็ได้ใช่ไหมฟังไปได้พิจารณาไปมันก็ใช่เหมือนหลวงพ่อครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านมาออกรายการท่านมาตอบปัญหาคนนั้นคนนี้แหมมันตรงกับปัญหาเราดีเลยไหมไม่ต้องมาวัดก็ได้อะไรเงี้ยนะโยมมาถามเลยเกิดปัญญาอย่างเพราะว่าครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีคุณโยมวันเจริญพรค่ะถามได้เลยอ้าวจะรู้สึกโยมค่ะอัดหลวงพ่อคะกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าค่ะคือโยมมีคำถามจะกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือสงสัยในศีล5นะเจ้าค่ะศีล5กับกรรมบท10เจ้าค่ะคืออย่างศีล5เนี่ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแต่ว่าคำกุศลกรรมบท10นะคะทำไมมีแค่ปานาติปาตาเวรมณีเจ้าคะสงสัยในพระกล่าอ้าวก็ความจริงมันก็ใกล้เคียงคล้ายคลึงแต่ว่าความละเอียดมันก็มีความแตกต่างกันหลักภาษาบาลีที่ว่าเวรมณีคือการงดเว้นไงฮะงดเว้น
อันนั้นหมายว่าติขาประทังปัสสมาธิยามิอ้าวเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกันให้มันต่อเนื่องใช่ไหมสัมพันธ์การกุศลและกรรมบท10ใช่ไหมกับมันก็คล้ายกันนะโยมจริงๆอ่ะนะเพียงให้เราวิวิรัตเจตนานะทำให้มันละเอียดขึ้นหรือว่าให้มันเข้มขัดขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ภาษาชาวบ้านเข้มขัดขึ้นสำรวมระวังมากขึ้นนี่พูดอย่างนี้จะง่ายดีนะให้มีความสำรวมระวังมากขึ้นกว่าสิกขาบทปกติธรรมดานะที่เราถืออ่านอย่างนี้ง่ายกว่าไหมพูดอย่างนี้ง่ายกว่าอ้าวอย่างนี้ดีกว่านะแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะป้าหลวงพ่อคะคือในฐานะเป็นคฤหัสถ์นี่เราจะให้เราสวดมนต์อย่างเดียวไม่ต้องทำวัดใช่ไหมเจ้าคะทำวัดนี่หมายถึงว่าให้แต่นักบวชใช่ไหมเจ้าคะก็การทำวัดหรือว่าสวดมนต์นี่ที่จริงแล้วมันจะสวดบทไหนอะไรก็ได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาพิธีการทำพิธีวัดเช้าวัดเย็นนั่นก็เป็นเรื่องที่กิจวัตรทางวัดจะต้องทำเป็นประจำเพื่อความพร้อมเพียงกันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำวัดเช้าวัดเย็นจะเอาบทสวดมนต์บทไหนที่เราถนัดเราชอบมาสวดก็ได้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิการที่จะเจริญจิตภาวนาแต่ถ้าสวดไม่ไหวมันเหนื่อยก็กราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานนั่งสมาธิก็ได้เห็นไหมโอ้เจ้าค่ะเจ้าก็ว่าทำวัดเราไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่มันก็แล้วแต่โอกาสแต่บางคนบางท่านนะโยมบางคนบางท่านถ้าเขาสวดมนต์แล้วจิตใจเขาสงบเขาก็สวดมนต์ไปเพราะว่าการสวดมนต์นะมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้ขั้นหนึ่งตอนหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับการเจริญจิตภาวนาทำสมาธิอย่างเดียวนะที่จริงการสวดมนต์ก็เป็นสมาธิได้นะถ้าจิตเราอยู่กับอักขระพยัญชนะใช่ไหมจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องอื่นจิตใจมันก็รวมก็รู้อยู่กับปัจจุบันเราสวดมนต์สักพักหนึ่งมานั่งสมาธิมันก็สงบได้ง่ายเหมือนกันแต่เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะไม่เป็นทุกคนไปนะเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็ลองทำดูเจ้าค่ะเดี๋ยวขอประทานขออีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะได้โยมคือถ้าเราจะทำกรรมเขาเรียกอะไรนะเจ้าค่ะประทานกะอะไรสี่นะเจ้าค่ะที่เดินนั่งยืนนอนนะเจ้าค่ะสติปัฏฐานสี่หรือเปล่าเจ้าค่ะสติปัฏฐานสี่ในอริยบททั้งสี่ถ้านั่งยืนเดินนอนเขาเรียกว่าอริยบททั้งสี่มนุษย์เราต้องมีอริยบททั้งสี่นั่งยืนเดินนอนต้องใช้สติปัฏฐานสี่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่อาตมานี่ก็ใช้สติปัฏฐานสี่มาตั้งแต่บวชเพราะครูบาอาจารย์ท่านเน้นตรงนั้นไงโยมเน้นให้เจริญสติปัฏฐานสี่ก็มีอะไรบ้างอ่ะกายานุปัฏฐานเวบาลีบอกว่าอะไรกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานนะอันนี้เป็นภาษาบาลีที่จริงก็กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละคือกำหนดกายให้มันเห็นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนาภายในเวทนาภายนอกมันก็รวมไปรู้ด้วยกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะไหมรู้กายรู้จิตนั่นเองเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นความเกิดดับของเวทนาเห็นไหมมันเกิดมาจากอะไรอันนั้นก็ต้องไปศึกษาถึงสาเหตุอันนั้นต้องมีสมาธิต้องมีจิตใจที่สงบแล้วทีนี้ถ้าเราปฏิบัติพร้อมกันทั้ง4อย่างในเวลาเดียวกันนี่เราจะต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าโยมได้ยินจากคนอื่นที่เขาบอกว่าถ้าเราจะทำ4อย่างพร้อมกันเราจะต้องมีครูมีอาจารย์ถ้างั้นจะทำให้เรากลายเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็นี่ไงครูบาอาจารย์ทางวิทยุนี่ไงฮะทางทีวีนี่นะนี่เป็นครูบาอาจารย์คอยบอกนะไม่เข้าใจแล้วก็ถามได้นี่ครูบาอาจารย์นะหลายรูปแต่ละองค์เนี่ยดูนะติดตามรายการธรรมะสว่างใจมีหลายรูปหลายองค์ที่คอยสอนคอยแนะนำอ่ะโยมนี่นะครูบาอาจารย์นะไม่หลงทางอ่ะถ้าจะหลงเมื่อไหร่ก็มาถามได้นะโยมแต่กลัวไอ้นี่โยมจะหลงหรือเปล่าเนี่ยไปทางนี้แล้วเดี๋ยวจะมาจะได้ช่วยพูดดึงว่าเอ้ยหลงแล้วนะโยมนะกลับมาตั้งต้นใหม่ไม่ต้องกลัวนะเจ้าค่ะเพราะว่าโยมก็ติดตามวิทยุทางวัดตลอดเจ้าค่ะทั้งฟังธรรมทางนี่แหละครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เลยนะใช่ไหมไม่หลงหลักทางอ่ะนอกจากว่าโยมไม่ตามพระไม่เชื่อพระอะไรนะฮะพระสอนอย่างไปโยมไปอีกอย่างนึงนั่นหลงทางอ่ะผิดทางแน่นะเข้าใจนะโยมเข้าใจเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญสุขโยมคนยังไม่เข้าใจเยอะใช่ไหมกลัวไปฟังคนอื่นเยอะเอาคนที่พูดไม่รู้ว่าพูดได้ทำหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นจริงๆอ่ะ
มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่หลวงพ่อถนอมท่านก็สร้างแล้วทำไว้ก็ถูกแล้วฮะให้ดำเนินรายการไปเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจเยอะไงเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะบางทีก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์กันโอ้ไปที่นู่นไปที่นี่เขาว่าดีที่ไหนก็ไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านก็ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์มาแสดงธรรมให้ฟังเลยเดี๋ยวไปเลยไปปฏิบัติจริงจังสักหน่อยละตั้งใจสักหน่อยฮะไม่เข้าใจถามได้เลยใช่ไหมเออมาถามได้สะดวกขึ้นเยอะครับสะดวกขึ้นเยอะทีฮะเยอะครับทีนี้ความสะดวกสบายจะตั้งจิตตั้งใจทำกันขนาดไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะก็ฝากญาติโยมไว้ที่ฟังรายการนะก็ให้ประพฤติปฏิบัติกันให้จริงจังหน่อยเพราะเราก็อะไรความแก่ความเจ็บมันความตายก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันนั่นน่ะใช่ไหมต้องรีบๆกันหน่อยนะจบมาถามอีกแล้วพอดีมีสายเข้าจากสมุทรปราการคุณยมจันทร์เจริญพรมรดกครับท่านจ้าเจริญสุขโยมทำหน่อยนะครับถามได้เลยฮัลโหลได้ยินจ้าโยมได้ยินแล้วอยากทราบว่าอุบาสกที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้บวชเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติตามมรรค8สติปัฏฐาน4โดยมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องกำหนดเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปจนถึงจุดสุดท้ายเมื่อใดครับสุดท้ายก็หมายถึงว่าเราก็จะหมดกิเลสไปหมดตัววิชาเป็นพระอรหันต์นั่นแหละสุดท้ายแหละแต่ว่ากี่ภพกี่ภูมินั้นเป็นเรื่องที่ความเพียรความพยายามหรือความตั้งใจของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติไปอย่างนี้เราเคยบวชเคยเรียนมาแล้วเคยปฏิบัติอย่างนี้ถึงไม่ได้มรรคผลในภพนี้ภูมินี้แต่อย่าลืมว่าบารมีนั้นสะสมนะรอเติมเต็มแต่พบไหนภูมิไหนก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะใช่ไหมแต่ล้วนแล้วแต่เป็นมรรคผลเพราะว่าบุญบารมีไม่มีการเสื่อมเสียบุญบารมีความดีเนี่ยไม่ต้องใส่สารการบูดนะมันไม่เสียใช่ไหมอยู่กับเราตลอดนะฮะอยู่กับจิตวิญญาณของเราตลอดถ้าระดับใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันนี้เราก็ต้องเชื่อที่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนั้นท่านก็ไม่ได้ทาสร้างบารมีมาพบเดียวภูมิเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์หรือว่ามาเป็นพระพุทธเจ้าเสียสงขายแสนกลับไม่ใช่เหรอโยมเห็นไหมพระเจ้ามาเป็นน่ะงั้นบุญไม่พอเหรอชาติเดียวพบเดียวบุญไม่พอแต่ถ้าว่าชาติก่อนบุญเก่าเราไม่พออะไรเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มเติมในภพนี้ภูมินี้โยมต้องทำให้เยอะทำให้มากหน่อยแล้วไปสู่มรรคผลในที่สุดเองนะไม่ต้องไปวิตกกังวลแล้วแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะต้องไปทุกขตินะถ้าเรายังอยู่ในวังวนของการประพฤติปฏิบัติธรรมยังจิตใจที่มีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจว่าเออมรรคผลนิพพานนั้นมีจริงอะไรเงี้ยดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้เราเท่าที่เราเคยได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันมีผลสัมฤทธิ์แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจังละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้โดยเด็ดขาดหรือว่าลดไปได้เบียงเล็กๆน้อยๆไอ้นั่นก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นต้นทุนใช่ไหมเป็นต้นทุนที่เราจะไปทำมูลค่าเพิ่มทางบุญอะไรเงี้ยนะไปต่อทุนต่อบุญน่ะเข้าใจนะโยมทำไปนะโยมโมทนาด้วยปัญหาเนี่ยที่เท่าที่ผมได้รับฟังมาจากบรรดาผู้ที่ศึกษาทางนี้หลายๆท่านนะบอกว่าการที่จะบรรลุจุดสุดท้ายไปถึงโลกุตระได้นะเราจะต้องเป็นสัมมนาเพศถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้บวชเนี่ยโอกาสจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อที่จริงไหมครับโอ้ยในพระไตรปิฎกมันเป็นไม่ได้บวชพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเห็นไหมเป็นโสดาบันตรกิทคานาคาอรหันต์เยอะไปหมดแม้แต่พระราชบิดาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตามประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดกับพระอานนท์ตอนที่ใกล้ๆจะที่วงคตเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วไปเทศนาให้ฟังแล้วก็ไปดูแลปฏิบัติวัฏฐากเช็ดตัวให้ต้มน้ำร้อนเองทำอุ่นเองเช็ดตัวให้พระพุทธเจ้าพระอานนท์บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่น่าจะต้องไปทำอย่างนั้นเพราะพระองค์สูงแล้วเป็นพระเจ้าบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยเป็นพระราชบิดาเป็นพ่อของพระเจ้านะเราทนะเป็นลูกทำไมเราต้องทำให้พ่อเราไม่ได้เราต้องทำให้พ่อเราต้องทำเองอานนท์เธอไม่ต้องไปยุ่งหรอกเราหรอก
พระไอ้อานนท์ก็เลยต้องดูพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระราชบิดาไปพุทธเจ้าก็เทศนาให้กวางบอกว่าเนี่ยพระองค์ที่จะให้มอบสมบัติให้จะให้เป็นจักรพงศ์จักรพรรดิมีทวีปทั้งสงทั้งสี่ปกครองมีอำนาจใหญ่โตอะไรที่อยู่เป็นคารวาสเนี่ยนะจะได้มีอำนาจทางด้านการบ้านการเมืองและปกครองประเทศเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยทำนองนั้นนะแต่ว่าพระองค์บอกว่าเนี่ยสมบัติเหล่านั้นพระองค์เนี่ยใกล้ๆจะสิ้นพระชนเนี่ยจะเอาไปได้ไหมสังขารร่างกายของพระองค์นี่ยังรักษาไว้ไม่ได้เลยพระองค์พิจารณาเนี่ยที่ลูกต้องออกไปบวชต้องไปปฏิบัติก็เพราะว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้มันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งพระองค์พิจารณาสังขารที่มีเกิดเวทนาอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ก็ทรงตัดและทรงเตตนาให้พระราชบิดาฟังพระราชบิดาก่อนจะทิฏฐิวงคตนั้นสำเร็จเป็นอนาคามีนะเห็นไหมนะอีกขั้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์เลยใช่ป่ะอันนี้ตามในพระไตรปิฎกนะโยมเนี่ยใช่ไหมที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์นั่นน่ะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นไม่ได้บวชใช่ไหมแล้วหลายองค์ที่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีกล่าวไว้ว่าบางองค์นี้ไม่มีวาสนาจะบวชเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าบอกให้มาบวชแต่ไปหาจุวงจุวรอะไรไม่ได้ถูกกลัวฝิดตายถ้าก็มีแต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีอ่ะเข้าใจไหมโยมครับนี่ในพระไตรปิฎกก็ปัญหาอยู่ว่าผมเคยไปปรึกษาพระอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานนะฮะท่านบอกว่าโยมถ้าโยมไม่บวชเนี่ยนะโอกาสจะบรรลุถึงโลกุตระมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพศภาวะไม่เอื้ออำนวยให้อย่างดีที่สุดก็ไปเป็นได้พระอนาคามีสักขาคามีท่านก็ถ้าจะหมายความอย่างนั้นถ้าอนาคามีนี่ละราคะโทสะได้แล้วราคะโทสะไม่มีแล้วก็ต้องออกบวชเป็นอนาคามีเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเงี้ยฉะนั้นในคำที่พระสวดตอนทำวัดโยมก็คงเคยบวชใช่ไหมครับเคยสวดทำวัดเช้าก็จะมีว่าอนาคาริยังปาปิจิตาตสมิงภควาติเป็นผู้มีตถาออกบวชเป็นผู้หาเรือนไม่ได้หมายถึงพระอนาคามีถึงละราคะโทสะเป็นผู้ครองเรือนไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโสดาบันสกิทาคานี่ยังมีครอบครัวได้เห็นไหมแต่พระอนาคามีหมดราคะหมดโทสะราคะหมดไปโทสะก็หมดไปด้วยหมดโทสะก็หมดราคะไปด้วยมันเป็นของคู่กันนะเป็นคุณสมบัติของพระอนาคามีนั่นเองฉะนั้นจะต้องออกบวชก็ถึงไม่บวชก็ได้จะไม่บวชเป็นพระก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องวิมุตติมันไม่ใช่เรื่องสมมุติถ้าสมมุติว่าพระนี่บวชนี่เป็นในยูนิฟอร์มมันก็เป็นเรื่องของสมมุติสงฆ์นะฮะอริยะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเป็นยูนิฟอร์มเป็นพระสงฆ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่ตรงนั้นนะโยมอยู่ว่าใครจะปฏิบัติถึงหรือไม่ถึงนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าไอ้มันก็มีกล่าวอีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์นั้นก็ต้องไปออกบวชไม่งั้นจะต้องนิพพานใช่ไหมเออต้องภายใน7วันต้องเข้านิพพานได้ป่ะได้ยินไงป่ะไอ้นั่นเป็นคำที่กล่าวแต่ว่าที่จริงแล้วพระบอกว่าพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้เช่นนั้นไม่เกี่ยวกับตรงนั้นหรอฮะไม่เกี่ยวกับตรงนั้นครับคราวนี้ปัญหาที่อยากจะถามท่านก็คือระหว่างนัตติสันติบาลังสุขังนิพพานังปารมังสุขังและที่สุดว่านิพพานังปารมังสูญยังในสภาวะปรมัตถธรรมเนี่ยทั้ง3สิ่งนี้มันรวมสรุปแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันใช่หรือไม่เพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนระดับและขั้นตอนอันนั้นก็เป็นเรื่องของบาลีที่ว่าที่จริงแล้วมันจะเรียกว่าศูนย์ก็ไม่ศูนย์ก็มันอุปมาประไมยเหมือนโยมเราจุดเทียนนะไฟจุดติดนะฮะถ้าเทียนมันดับไขเทียนมันหมดไปเนี่ยถามว่าไฟไปที่ไหนโยมไฟหายไปไหนฮะนิพพานก็มีลักษณะเหมือนไฟที่จุดเมื่อขาดเชื้อแต่แล้วเราไม่รู้ว่าไฟนั้นไปข้างเบื้องบนหรือว่าเบื้องล่างไปทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้เลยใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นที่เขาบอกว่านิพพานังปรมังสูญยังนั้นเป็นภาษาบาลีที่กล่าวว่านิพพานแล้วสูญเห็นไหมครับถ้าแปลตรงตัวตามอักขระพยัญชนะก็มันไม่มีที่จริงเรียกว่าสูญก็ยังไม่ใช่เลยใช่ไหมโยมเพราะมันไม่รู้ออกไปทางทิศทางไหนนะมองไม่เห็นใช่ไหมเขาจึงบอกว่าผู้ที่เป็นอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์นั้นมารตามตัวไม่เจอไงพวกมารนี่ไม่สามารถจะไปรู้ว่าพระอรหันต์นี่ตายแล้วจะไปจุติไปเกิดที่ใดที่ไหนอ่ะเหมือนพระวังคีสะไงฮะพระวังคีสะนี่ทำนายไทยทักกระโหลกผีที่ตายไปเนี่ยมาเคาะเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ไปตกนรกคนนี้ได้ขึ้นสวรรค์
คนนี้ไปเกิดที่นั่นที่นี่รู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าลองของสิเอากระโหลกพระอรหันต์ให้วังคีสะเคาะวังคีสะเคาะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนไม่รู้ทิศรู้ทางเลยใช่ไหมไอ้ที่เรียนมานั้นจนปัญญาจริงๆมาถามพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะเรียนวิชานี้เธอต้องมาบวชพอบวชแล้วพุทธเจ้าก็ให้ประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานทำสมาธิเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามวังคีสะเธออยากรู้ไหมว่ากระโหลกพระกระโหลกนั้นไปไหนไม่อยากรู้แล้วก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะไปรู้ทำไมเห็นไหมท่านก็เข้าใจแล้วอ้อมไปเป็นสภาวะหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมโยมนั่นแหละความเข้าใจทีนี้ความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละท่านถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีมันก็ยังต้องสงสัยเห็นไหมยังไม่เข้าใจชัดเจนต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้เข้าถึงนะมันจะได้หมดความสงสัยไปนิพพานังปรมังสุญญังหรือนัตติสันติปรังทุกขังเห็นไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องความสงบหรือว่าไอ้ความศูนย์ที่ว่านิพพานังปรมังสุญญังความศูนย์ไม่จับต้องสัมผัสไม่ได้ไม่รู้ว่าไปไหนอะไรที่ใดอะไรมันก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต้องพูดที่ไปถึงตรงนั้นแล้วนะไหมเป็นปัจจตังนะรู้เฉพาะตนของวีชุชนใช่ไหมจะเปรียบเทียบไปยังไงต้องไปสัมผัสเองอันนี้เราจะกล่าวให้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรียนอ่อนมากใช่แล้วเขาก็ยากลำบากอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจของโยมเห็นไหมครับขอการครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านครับผมก็คุณโยมเจกจากกรุงเทพถามว่าเห็นญาติเสียชีวิตไล่เลี่ยกัน2คนเลยจิตตกกลัวความตายกลัวสาบสูญและยิ่งอาวรณ์กับโลกใบนี้จะแก้อารมณ์นี้ได้อย่างไรครับเอาอันที่ข้อที่แล้วก็ครับเป็นญาติเสียชีวิตไล่เลี่ยกัน2คนเลยจิตตกกลัวความตายกลัวความสาบสูญแล้วยิ่งอารมณ์อะไรอาวรณ์กับโลกนี้ใบนี้แล้วจะแก้อารมณ์อย่างนี้อย่างไรครับก็ต้องดูที่ว่าเราถึงกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแล้วก็ดูพิจารณาว่าแหมอันนี้เขายังตายไปให้เราดูให้เราเห็นเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราเราก็ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมใจเนี่ยเห็นไหมต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมเห็นไหมถึงจะได้ลดความกลัวเห็นให้เห็นความเป็นอนิจจังทีนี้ความกลัวเป็นเรื่องของปุถุชนธรรมดานะไหมเห็นคนอื่นแก่คนเองเจ็บคนอื่นตายก็ยังไม่เท่าไหร่พอไม่เห็นตัวก็จะแก่จะเจ็บจะตายนี่มันบางทีความกลัวมันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาความตายอยู่เป็นนิดเนี่ยฮะถ้าพิจารณาเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเหมือนที่ผู้พูดได้ทำถึงขนาดนั้นแล้วไม่ค่อยจะพิจารณาไม่ค่อยจะหนึ่งก็นึกถึงอะไรนะวันคืนบางทียังไม่นึกถึงแล้วความตายอ่ะเห็นไหมยิ่งหนียิ่งกลัวนั่นเนี่ยฮะยิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวเป็นห่วงสมบัตินะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปมีสายถามพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจะเจริญสุขจะถามอะไรบ้างถามสองเรื่องเจ้าค่ะสองเรื่องเช่นพระมาบิณฑบาตและทีนี้พระท่านไม่เปิดฝาบาตรแล้วใส่ไปหรือต้องเปิดฝาบาตรแล้วใส่ประมาณนี้โยมสงสัยตรงนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงโยมเคยไปทำบุญแล้วทีนี้ไม่ได้เตรียมที่ตรวจน้ำไปแล้วพระท่านก็เอาฝาบาตรมาให้โยมลินน้ำแล้วกวดลงไปในนั้นแล้วก็มีพระอีกรูปมาดุเสียงดังลั่นเลยว่าโยมทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าโยมไม่รู้แล้วตรงนี้คือโยมก็ยังติดค้างอยู่ใช่ว่ามันบาปและเป็นเพราะเหตุใดหรือใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องอย่างไรลูกก็ขอเรียนถามพระคุณเจ้าแค่สองเรื่องขอพระคุณมากเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะก็ไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปอะไรหรอกฮะบางทีแต่ว่ามันเป็นอาการที่เขาไม่ค่อยเคยเห็นอะไรกันทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะก็แก้ไขได้โยมไม่เป็นบาปหรอกนะเพราะเราไม่ได้เจตนาพระให้มาให้ว่าแต่อะไรก็ทำให้ถูกให้ควรไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าญาติโยมก็ทำให้มันถูกอะไรศาสนาพิธีเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะหรือว่าเตะขี้ยวัดสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้มองดูดีเดี๋ยวถ้าขาดสำรวมล้วมศีลสิ้นสังวรก็ไม่น่าวรบรรทาของสาธุชนนะมันก็จะทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังกันเนาะก็
ทำให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับเพศภาวะอะไรกันนะมันจะได้ดูดีนะดูแล้วหน้าอนุโมทนาหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวได้บอกอะไรในมงคลลสูตรก็ยังมีคำบอกว่าอะไรสมณานัญจะทัศนังใช่ไหมการได้เห็นสมณะเป็นมงคลใช่ไหมเป็นมงคลเป็นความเจริญตาเจริญใจอะไรเงี้ยมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ไปขาดรวมหลวมศีลมันก็จะดูไม่ค่อยจะดีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าพระเป็นที่สักการะบูชาของพวกญาติโยมก็เหมือนกับพระสารีบุตรที่เป็นอุปติสสะไปเห็นพระอัฏฐชิตเดินบิณฑบาตนะทำรวมระวังท่านก็มีศรัทธาแล้วใช่ไหมผู้มีปัญญาเกิดศรัทธาแล้วลองดูที่ว่าถ้าเกิดว่าพระสัจจีไม่สำรวมพระสารีบุตรจะเกิดศรัทธาไหมก็คงไม่เกิดศรัทธาใช่ไหมอาการกิริยาก็เป็นใจสำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่ก็สำคัญเหมือนกันสร้างศรัทธาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นใช่ไหมอันนี้สำคัญแต่นั้นก็ฝากโยมไว้ไม่บาปหรอกโยมแต่ว่าต้องทำให้มันถูกต้องอรีเพราะว่าคนเขาจะดูได้ไม่ขัดตานะขัดตาก็พาขัดใจได้นะนั่นแหละข้อที่หนึ่งบอกว่าเวลาใส่บาตรแล้วไม่เปิดบาตรไม่เปิดบาทเลยฮะใส่บาทเอ้าแล้วไม่เปิดบาทจะรับบาทยังไงฮะนั่นนะครับแต่ต้องเปิดบาทใช่ไหมเมื่อครับเมื่อโยมจะใส่บาทแล้วก็ต้องตั้งท่านในเศรษฐีว่าเขาบอกว่าต้องสำรวมอยู่ในบาทเนี่ยเปิดบาทใช่ไหมสำรวมอยู่ในบาทพิจารณาที่จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าพิจารณาเนี่ยเห็นข้าวตกไปในบาทเนี่ยเราก็พิจารณาเออข้าวนี้ได้มาด้วยนะที่เรามาบิณฑบาตเรามาโปรดเวนยสัตว์มาโปรดเอญาติโยมอะไรให้ได้บุญได้กุศลอะไรเงี้ยเราก็ต้องจังจิตให้มันเป็นสมาธิสำรวมจิตสักหน่อยโยมจะได้อานิสงส์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะผมเข้าใจว่าข้อนี้สงสัยจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือเปล่าซึ่งเวลาจะใส่ปัจจัยแล้วพระท่านปิดบาตรไม่ให้ใส่ก็อันนั้นก็ดูกันแล้วกันเนี่ยโยมจะเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะควรแล้วกันนะไม่ก้าวล่วงเพราะว่าไม่ได้เห็นในตาใช่ไหมใช่ครับแต่โยมพูดมาอย่างนี้ก็อธิบายให้ความกระพอคร่าวๆแล้วกันถ้ารายละเอียดก็คงมาต้องมาถามรายละเอียดใหม่นะเราจะได้อธิบายเป็นให้เป็นเรื่องๆไปแต่ที่ถ้าพระสำรวมในบาทถ้าใส่ข้าวมาเราไปนึกถึงท้าวสักกะเทวราชที่พระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยฮะตั้งใจจะไปโปรดคนยากคนจนคนที่ลำบากคนแค้นเพราะว่าบารมีของท่านนั้นถ้าเกิดว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเมื่อใครใส่บาตรแล้วโอ้โหจะได้นิสงส์เยอะคนจนก็จะกลายเป็นเศรษฐีคนที่ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นราชามากษัตริย์ได้เลยใช่ไหมนั่นนะบารมีของท่านอย่างนั้นแต่ว่าท้าวสักกะเทวราชซึ่งเป็นพระอินทร์ใช่ไหมเป็นจอมเทพนั้นบารมีชักจะด้อยรัศมีชักจะน้อยเพราะว่าเทพบุตรที่ไปจุติใหม่นี่รู้สึกว่ามีรัศมีอะไรฮะครอบคลุมอะไรทำให้สว่างสวยข่มบารมีอะไรประเภทนั้นเอ๊ะพระอินทร์นี่ยังมีกิเลสไหมเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะกลัวเขาจะมาข่มบารมีมาข่มอีกนะก็เลยจำแรงแปลงตัวเป็นช่างขู่แก่ๆกับนางสุชาดาซึ่งเป็นชายาเนี่ยพามาด้วยทางร่างกระท่อมป่าแนวป่านั่นน่ะพระมหากัสสปะเดินก้มหน้าสำรวมระวังเห็นไหมไปเห็นก็ไม่ได้มองอะไรเห็นเพราะว่าทอดตาลงต่ำใช่ไหมก็เห็นเอ๊ะนี่ผมเป็นคนแก่นะรู้สึกว่าผิวพรรณอะไรนี่แก่ๆแล้วเนี่ยคนเฒ่าไปอยู่บ้านผุพังๆอะไรประเภทนั้นอ่ะก็ต่างคงไม่ค่อยจะมีก็แต่ก็รับบาตรเปิดรับบาตรพอข้าวตกในบาตรเพราะว่าเทวดาก็เป็นข้าวทิพย์เจ้าพระอินทร์ใช่ไหมมองในบาตรเห็นข้าวทิพย์อ้าวนี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดานี่กินก็หอมเป็นข้าวที่เทวดาให้มันก็เงยหน้าขึ้นมองอ้าวท้าวสักกะเทวราชนี่เองใช่ไหมทำไมพระองค์มาแย่งบุญบารมีของคนยากคนจนคนที่ด้อยโอกาสแล้วท้าวสักกะบอกว่าเทวราชบอกว่าตอนนี้ก็ด้อยโอกาสเหมือนกันเพราะเทพบุตรนี่รู้สึกว่าไปขึ้นจุตินั้นบารมีจะคัดชักจะไปข่มจะมากกว่าอะไรเลยต้องมาขอบารมีจากพระคุณเจ้าอะไรเอาอีกแล้วกลายเป็นงานไปดังนั้นการสำรวมนี่ปัจจัยสำคัญนะแต่ถ้าดูตามประวัติความเป็นมาอย่างนั้นแสดงว่าพระมหากัสสปะนั้นสำรวมเวลาบิณฑบาตใช่ไหมถึงได้เวลาเห็นข้าวตกไปถึงบาทก้นบาทถึงจะได้รู้ว่านี่เป็นพระอินทร์จำแรงแปลงมาใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้พอจะเทียบเคียงได้นะขอการพอครับพอดีเวลาของเราก็เลยหมดลงในช่วงแรกเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองขอพักสักครู่โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมโร
ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในธรรมะปฏิบัตินาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-4212สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-2524ประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 นพิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปรงทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเป็นผู้ผ่านเรื่องปัญหาตื่นแล้วหมดทุกสุขราคำพระท่านว่าพุทธโธฟังจำพุ่มทองหลวงพ่อโตสุขีนังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ
ร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากตอนนี้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาเราพูดปฏิบัติในระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพูดปฏิบัติความพุทธน่าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมนี่ทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2นี้จําเป็นประคุณหลวงพ่ออุดมก็ยังอยู่กับพวกเราในรายการอยู่ฮะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทั้งหลายสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในปัญหาธรรมะในการปฏิบัติธรรมก็เขียนโทรศัพท์เข้ามาถามปัญหาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือฝากคําถามผ่านทางเจ้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1160 02-496-1160ในช่วงที่2นี้ก็เชิญพบกับหลวงพ่อได้เลยในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้ที่มันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะฮะแล้วก็จะได้ความรู้ทั้งตัวเองแล้วก็เป็นผลกับบุคคลที่ติดตามรายการอยู่เป็นประจำเหมือนกันเพราะบางอย่างนี่ก็ถามท่านเดียวก็รู้ไปหลายๆท่านใช่ไหมมันก็มีประโยชน์หลากหลายครับเป็นการพอดีมีคำถามจากทางบ้านครับผมก็จากคุณโยมมงคลจังหวัดอยุธยาอ๋อพอดีเดียวมีสายเข้ามาจากทางกสม.พอดีขอขอบคุณครับโยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะพระเจริญสุขโยมเจ้าค่ะวันธนาเจ้าเก่าเจ้าค่ะวันนี้ลูกดีใจที่ได้พบหลวงพ่อทั้งสองเมตตามาให้ธรรมทานกับพวกเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกแก่แล้วอ่ะลูกไปไหนก็ลำบากไปไม่ได้ลูกจึงได้แต่เพียงปฏิบัติธรรมฟังธรรมอยู่กับบ้านนะเจ้าค่ะลูกก็เลยมันนึกว่าลูกนี่ก็มีบารมีตอนแก่เหมือนกันนะเจ้าค่ะมีกุศลวิบากส่งให้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญหาสงสัยก็ได้อาศัยรายการธรรมะสว่างใจมาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกกับเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดมาตอนต้นรายการนะเจ้าค่ะทำให้ลูกมีกำลังใจมีความกล้าที่จะเรียนถามปัญหากับหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างวันนี้นะเจ้าค่ะปัญหาของลูกก็คือว่าลูกได้ฟังทางด้านปริยัติเนี่ยนะเจ้าค่ะที่เขาเทียบว่า
นิวรณ์น่ะเหมือนหินทับหญ้านะเจ้าค่ะถ้าได้ปฏิบัติได้องค์ฌานใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะสังหารนิวรณ์ได้เพียงแค่หินทับหญ้าลูกก็เลยมานึกว่าโอ้โหลูกเพียงแทบตายฌานถึงหรือยังก็ไม่รู้อะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยแล้วแม่แล้วท่านอุปมาความยังว่าเออแค่หินทับหญ้าเท่านั้นเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วเมื่อไหร่ลูกจะพ้นไอ้ดงหญ้านี่ละเจ้าค่ะลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็ทำตามที่เคยทำอยู่เป็นประจำนี่ก็อย่าไปทิ้งก็แล้วกันเมื่อยังเอาหินออกจากหญ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้กำลังใช้อะไรศีลสมาธิปัญญานั่นนะฮะเห็นไหมหรือว่าอาศัยการสวดมนต์การทำสมาธิการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยๆนะมันก็จะเป็นพลังเป็นบารมีที่จะสู้กับนิวรณ์ไงฮะที่บอกว่าเราต้องไอ้คำสวดมนต์ที่ว่าเจริญบทเจริญกรรมฐานของวัดทานก็สวดประจำจะต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายอะไรนะถึงจะได้สมาธิอะไรประเภทนั้นนะมั้ยความจริงมันก็นั่นแหละเป็นเรื่องบาลีที่เขาเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อแต่ที่จริงแล้วมันก็ใช่อ่ะที่ว่าถ้านิวรณ์ห้ายังข้ามไม่ได้นี่สมาธิปฐมมรรคปฐมฌานจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็จะสอนอย่างนั้นนี่ในหลักของบาลีก็นั่นน่ะไปไอ้ปฐมมรรคปฐมฌานจะต้องละวิตกวิจารปิติสุขจนไปสู่เอกคตาเนี่ยฮะปฐมมรรคปฐมฌานที่ว่าเป็นบาดฐานในการที่จะเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นได้อันนั้นนี้วอน5แอดับไปอันนั้นจะผ่านโดยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยการกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่ว่านิวรณ์ห้านี้ต้องข้ามได้ถ้าไม่ข้ามได้จิตใจจะไม่แข็งหรือว่าไม่ขมพอในการพิจารณาให้เห็นภาวะสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางด้านจิตใจเห็นไหมว่ากิเลสมันมาในลักษณะไหนจะลดอย่างไรจะละอย่างไรนะฮะถ้าสมาธิไม่พอจิตใจไม่แข็งพอปัญญาไม่คมพอมันตัดไม่ได้มันกลายเป็นรู้หมดแต่อดไม่ได้ประเภทนั้นน่ะเห็นไหมมันรู้แต่มันรู้เพราะรู้โดยสัญญามันไม่ใช่รู้โดยปัญญาปัญญาจะต้องเกิดมาจากที่สมาธิข้ามตัวนิวรณ์นั้นไปนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างล่ะกามฉันทะพยาบาทินมิทะอุทะจักขุจะวิจิกิจฉาเห็นไหมฮะแหมเนี่ยก็กามฉันทะคือความพอใจต่างๆก็เรียกว่าความพอใจก็แล้วกันนะฮะพยาบาทก็ความปองร้ายหรือความโกรธอะไรก็เกี่ยวก็ไม่หมดแล้วใช่ไหมไอ้ทีนมิทะอะไรหดหู่ท้อถอยไม่ไหวอะไรง่วงหาวนอนรวมไปด้วยอุทาจกุกจ่าละความฟุ้งซ่านเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอะไรทั้งหมดอะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดไอ้วิจิกิจฉาละลังเลสงสัยลังเลอันนี้มันก็ไม่เกิดสมาธิจิตต้องไม่ลังเลต้องเป็นหนึ่งเดียวเคยเข้าอยู่ห้องวิปัสสนาเหมือนกันนี่เล่าให้ฟังนะข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนบอกท่านตำรับตำราไม่ต้องท่านนี่จำเก่งเหลือเกินว่าหนังสือได้เป็นเล่มๆไม่ผิดพลาดอะไรเลยบอกว่านั่นเป็นความจำธรรมะความจำไม่ใช่ชนะความจริงต้องละสิ่งเหล่านั้นฮะเอาอ่านเรื่องความคิดอ่านเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนิวรณ์จริงๆที่เกิดกับตัวไม่ใช่ไปอ่านในตู้เอาในตัวนี่พอเข้าใจใช่ไหมงั้นสมาธิไม่เกิดหรอกมันเกิดเป็นสัญญาหมดไม่เกิดเป็นปัญญาเห็นไหมอันนี้เนี่ยโยมก็คอยถามต่อนะมีสายเข้ามาใหม่อีกแล้วโยมนะโยมก็ไปปฏิบัติกันแล้วกันไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มรรคผลหรอกเดี๋ยวถามอีกก็มายังอยู่อีกฮะทำไปก็เป็นนิสัยละเป็นนิสัยก็กลายเข้าไปในนิสัยเข้าจากศรีสะเกษโยมเจริญพรครับกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับถามอะไรบ้างเอ่ยโยมเดี๋ยวฝากถามก็ได้เดี๋ยวผมจะถามคำถามสองคำถามมียังไงนะครับนายจ๋าครับผมมีสวดมนต์ทุกวันไม่รู้ว่าสวดถูกวิธีหรือเปล่าอยากจะทราบว่าก่อนจะสวดนะผมจะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กราบพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ต้องอัญเชิญเทวดาด้วยหรือเปล่าครับผมอัญเชิญทุกครั้งครับอัญเชิญเทวดา
แล้วก็สวดอิติปิโสภาหุงมหากาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิยังไม่ถูกนะครับอยากจะทราบครับก็มันแล้วแต่เวลาโอกาสได้โยมคือว่าจะสวดบทไหนก็ได้แต่บูชาพระรัตนตรัยนี่เราก็ทำเป็นกิจประจำอยู่แล้วบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะนั่งสมาธิโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องสวดบทอื่นก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาพอเราชอบความสงบมากกว่าในการสวดมันก็อยู่ขึ้นอยู่ว่าเหตุปัจจัยแล้วก็ความชอบไม่ชอบบางคนเขาก็แบบที่ว่าน่ะสวดมนต์แล้วก็สงบได้แต่ไม่ต้องสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไม่สงบบางคนไม่ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิก็สงบได้มันแล้วแต่เหตุแต่แล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างสมมาแต่ที่ว่าจะสวดบทไหนก่อนหลังหรือว่าสวดไม่สวดอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำสมาธิเนี่ยการทำสมาธิเหมือนที่เรามาบอกเริ่มต้นที่ว่าบอกให้โยมฟังว่าการเข้าไปอยู่ในห้องวิปัสสนาที่ไปปฏิบัตินั้นไม่สวดมนต์ไม่อ่านหนังสือไม่พูดให้อ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านั่นแหละจะไปสู่ภาวะของความสงบนั่นเป็นรายละเอียดที่ต้องทำให้เข้าลึกซึ้งไอ้ที่เราเรียนเราศึกษาจำมาได้เยอะแยะไปหมดนั้นไม่เอาอันนั้นเป็นตัวสัญญาเอาตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบจริงๆนี่พอเข้าใจไหมโยมครับฉะนั้นบทสวดมนต์ก็เราสวดไปถ้าสงบเราก็สวดอะสวดไปเพราะเกิดสมาธิเหมือนกันแต่ถ้าว่าสวดมนต์แล้วไม่สงบนั่งสมาธิสงบกว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวดมนต์นะโยมครับพอเข้าใจนะอันนี้พูดถึงประสบการณ์ตัวเองที่เคยปฏิบัติให้ฟังด้วยพอไปอยู่ห้องวิปัสสนาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าหนังสือก็ไม่ให้อ่านมนต์ก็ไม่ให้ไปสวดพูดก็ไม่ให้พูดให้อ่านจิตอ่านความคิดถ้าจะพูดก็พูดกับจิตพูดกับความคิดคืออะไรตัววิจกวิจารณ์น่ะมันจะพูดกันเองอ่ะใช่มั้ยตัววิจกวิจารณ์ในใจเรามันจะพูดกันก็ดูกําหนดรู้ดูใช่มั้ยมันจะพูดยังไงมันจะเขียนยังมันจะคุยยังไงมันจะเถียงทะเลาะกันอย่างไรให้ดูตรงนั้นดูความเกิดความดับของตัววิจกวิจารณ์นั่นน่ะครับอันนั้นคือการปฏิบัตินะฮะไอ้นี่เปรียบเทียบให้ฟังชัดเจนนะโยมครับนิดหนึ่งครับสวดมนต์นะบางครั้งผมสวดผิดแล้วก็มันสมองไม่ค่อยดีจำไม่ค่อยแม่นแล้วก็เลยกลับมาสวดใหม่นี่มันจะบาปมากไหมครับไม่เกี่ยวกันเลยนะโยมจำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปจำมันหรอกเอาความจริงอะไรฮะเอาความจริงว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงนะสัญญาไม่เที่ยงมันสวดกันอยู่เสมอไม่ใช่หรอรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็อย่าไปเอาอะไรกับความไม่เที่ยงล่ะเห็นไหมครับเออดังนั้นแหละความเป็นจริงมันคืออย่างนั้นสวดเอาความจริงที่อย่าไปสวดเอาความจำสวดให้ได้ความจริงเห็นไหมจริงแล้วไม่ต้องจำบางทีจำไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องจำไม่ใช่เรื่องจริงบางทีเรื่องจริงไม่ต้องจำเลยใช่ไหมโยมเข้าใจเลยนะนี่ต้องไปทำให้มันถูกหลักถูกเรื่องอะไรมันจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเวลาที่ว่าเออจะต้องไปสวดอย่างนั้นจะต้องไปสวดอย่างนี้ทุกวันนะครับเออบางครั้งก็เช้าเย็นบางครั้งก็ตอนเช้าทีเดียวมันตอนเย็นลูกมันไม่นอนก็เลยต้องรอสลับไปก่อนเออถ้าสวดแล้วมันสบายใจก็สวดนะโยมสวดบทไหนก็ได้สวดไปไม่ใช่ว่าจะต้องว่าเออจะต้องไม่สวดเลยอะไรเลยถ้ามันสบายใจมันสงบใจเป็นสุขใจนะบุญมันเกิดสุขมากครับเป็นสุขความสุขนะฮะสวดมนต์ไม่ความสุขเลยมันหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้มันขาดแล้วแปลบาลีเป็นไทยด้วยหรือเปล่าล่ะแปลเลยครับนี่กำลังฝึกอยู่แปลบาลีเป็นไทยจะได้มีทั้งความคลั่งมีทั้งความคิดเนี่ยเราจะไปสวดเอาขังอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวชีวิตจะอยู่แค่ความอยู่ขังที่ของนะไม่ดีที่คนทั้งทีเนี่ยอาตมานี่บางทีนะโยมเขานี่มนต์ไปปลุกกลุ่มไปเสกอะไรเนี่ยอาตมาก็ปฏิเสธก็ทุกครั้งเพราะว่าเราก็ปฏิเสธอย่างนอบน้อมนะหมายความว่าแม่อย่าไปเสกของเลยสอนคนยังไม่ดีขึ้นเลยต้องการที่จะเสกคนให้ขังให้ดีขึ้นมากกว่าจะไปเสกของก็ขังอยู่แล้วเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดแล้วของขังเพียบไปหมดเลยแต่คนทำไมไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยเรามาเห็นอย่างนั้นนะเรามาเลยก็ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ค่อยอยากไปหรอกไอ้เรื่องไปปลุกกุเตกนอกจากสอนคนน่ะเห็นไหมการสวดมนต์ก็เหมือนกันเนี่ยโยมจริงที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเออให้สวดบาลีแปลไทยก็เพราะว่าเราจะถือว่าการสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอย่างเดียวนะมันเป็นความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์นะแต่มันไม่ได้ความคิดเพราะไม่เข้าใจถึงความหมายอ่ะใช่มันต้องรู้ความหมายด้วยต้องมีความขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องเข้าใจถึงความหมายคือมีความคิดคือได้ปัญญาด้วยไงบาลีนะครับเนาะใช่บาลีกำลังจะฝึกอยู่ตอนนี้บาลีเนี่ยสวดแล้วได้ศรัทธาใช่ไหมโยมความเชื่อใช่ไหมแต่ว่าแปลความให้เป็นไทยได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้น
ต้องมีความเชื่อและต้องมีความเข้าใจด้วยเพราะหลักศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาของผู้รู้สอนให้คนเกิดศรัทธาด้วยแล้วก็ต้องเกิดให้ใช้ปัญญาด้วยถ้ามีศรัทธาเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญานี้งมงายได้ไหมเออถ้ามีแต่ศรัทธาแต่ว่าไม่ได้พิจารณาก็งมงายได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่เกิดปัญญาไงเราก็ถือมาโอ้อะไรขังศักดิ์สิทธิ์ใช้คาถาอาคมอย่างเดียวเลยไม่ชีวิตนี้พึ่งแต่คาถาอาคมอ้อนวอนอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่อาศัยกรรมนะฮะคือการกระทำการคิดการพูดการทำพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการคิดการพูดการทำให้มันถูกต้องตามทำนองของธรรมตามหลักของศีลธรรมมันถึงจะมีมงคลหรือเกิดความเจริญก้าวหน้าเนี่ยใช่ไหมทีนี้ว่าภาษิตให้ฟังอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์อวดตนว่ามนขังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนขังเอาคือกิริยาวาจาอัจฉาใสหากตั้งใจดีมิมีเฉาประชาชนยนเอาศึกษามันโอกาสอะไรนะไม่ได้เป็นคนเชื่อหลังแต่ว่าเรามีทั้งความขังแล้วก็มีทั้งความคิดนะที่ให้พิจารณาอย่างนี้บางทีโยมมาถามเนี่ยมีนี่ไปฝงไปแฟนทำไมยังค้าขายอะไรไม่ค่อยดีเขาบอกว่าค้าขายแล้วจะรวยจะไม่เห็นรวยทักทีมีเจตนาที่มาตามทวงทุกทีอะไรขายของก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงหลวงพ่อของคงไม่ขังมั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปว่ากล่าวอะไรกันนะเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายใจนะก็มันไม่เคยไม่ดีที่คนมันไปขังอยู่ที่ของอ่ะไม่ดีที่คนอ่ะบางทีคนขายของนี่หน้าตาบุดบึ้งอะไรบอกบุญไม่รับอะไรคนจะเข้าร้านยังไงบางทีมีนางกวักต้องหลายท่านหลายตรงอะไรหลายองค์หลายท่านอะไรมาตั้งกวักไว้มีอะไรมีรอบมีไซอะไรที่เขามีนะแล้วคนไม่เข้าร้านก็ไปดูแล้วก็ไปดูมองโอ้โหคนขายของหน้างอมันจะหวักเลยนะนางขวักช่วยไม่ได้เลยนะเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ว่ากันนะเห็นเหมือนกันแหมดีหาว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะรู้เห็นเหมือนกันอ้าวมีสายเข้าไหมอีกครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมสุนทรเจริญพรการท่านชันชัยครับท่านหลวงพ่ออุดมด้วยครับจะรับทุกโยมมีอะไรถามเอ่ยผมอยากจะถามว่าอย่างถ้าเราจะหัดนั่งสมาธิขั้นแรกขั้นใหม่ๆนะท่านนะเราควรจะนั่งสักกี่นาทีครับท่านก็นั่งให้มันสบายๆนั่งท่าไหนก็ได้นะโยมสมาธิอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องขัดสมาธิอะไรอย่างเดียวนั่งบนโต๊ะแล้วแต่สุขภาพร่างกายเราด้วยนะโยมครับบางคนนี่นั่งขัดสมาธินั่งไม่ได้นานนะเพราะว่าสังขารร่างกายเขาไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมโยมที่การทำสมาธิก็ดังที่กล่าวไว้เหมือนการเจริญสติปัฏฐาน4นะเราต้องเข้าใจให้ดีว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนอริยบทใดอริยบทหนึ่งอย่างเดียวไม่ใช่อ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ได้อริยบทใดก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนในสติปัฏฐาน4มันเห็นกายเวทนาจิตธรรมปรากฏเกิดขึ้นน่ะใช่มั้ยที่ว่าเห็นเวทนาเห็นความเกิดดับของเวทนาเห็นจากความคลายจากความยึดมั่นของถือมั่นของเวทนานะมันก็เป็นตัวสติตัวสมาธิที่เกิดขึ้นน่ะทำไปต่อเนื่องมันก็จะทำให้เกิดความรู้ความสงบขึ้นทีละน้อยละน้อยที่สำคัญจิตต้องไม่ออกไปนอกกายต้องให้อยู่กับปัจจุบันไว้นะโยมต้องให้อยู่กับปัจจุบันเราต้องใช้พุทโธหรือว่าใช้เกสาโรมานะคะท่านตาตาโจครับก็ได้ลองดูว่าอย่างไหนจะถนัดนะฮะแล้วว่ามันสงบอ่ะโยมนั่งขัดสมาธิได้หรือเปล่าล่ะได้ครับได้ก็นั่งขัดสมาธิจะอานาปานสติคือพุทโธก่อนก็ได้พุทโธก่อนนะฮะลองพุทโธก่อนก็ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์เหมือนวัดสังฆทานนี้ก็จะเน้นเรื่องพุทโธอะไรเนี่ยนะฮะก็ทำก่อนแต่ว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจนั่นเขาเรียกว่าตัจกะปัญจกรรมฐาน5นั้นอุปชานั้นก็จะบอกให้อันเทวสิกที่ท่านเป็นประชาอุปสมบทให้อะไรเนี่ยท่านบอกให้ไปทำกรรมฐานน่ะให้ทำสมาธิทีนี้โยมจะเอามาทำก็ได้เพราะว่าเราก็มีอยู่แล้วนะเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตากวนตะโจหนังอะไรเงี้ยนะเราก็มีอยู่นั่นแหละนะเราก็ท่องไปใช่ไหมก็บริกรรมในใจนะฮะเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมว่าย้อนไปย้อนกลับ
การย่อย้อนไปย้อนกลับของตติกะปัญจกรรมฐานทั้ง5นั้นเพื่อให้จิตมันรวมมันรู้อยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้อะไรเนี่ยเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยให้มันไปอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งให้มันลึกซึ้งเข้าไปก็อีกก็เห็นไปลากผมถ้าไปเกศาผมเห็นลากผมจากผมดำมาเป็นผมขาวเป็นอนิจจังไงไหมฮะมันนานเข้านานเข้ามันหลุดมันร่วงหรือมีปฏิกูลอยู่ที่ลากผมอะไรก็มันก็แล้วแต่ที่เราจะพิจารณามันได้ทั้งนั้นแหละให้จิตไปจับไปจ้องไปจดไปจำแล้วทำให้เกิดเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาหรือว่าจิตสงบขึ้นมาอันนั้นเป็นขั้นตอนเป็นรายละเอียดค่อยๆถามไปเรื่องๆไปนะอธิบายมันใช้เวลาเยอะพิจารณาให้เห็นอ่ะให้มันปรากฏขึ้นมาให้จิตใจมันสงบนั่นนะเพราะนั่นนิมิตก็คือเครื่องหมายให้รู้ว่าจิตเรารวมเรารู้อยู่กับปัจจุบันไหมเมื่อกำหนดเข้าไปจะกรรมฐานบทไหนก็แล้วแต่นะนิวรณ์ห้าเมื่อจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์ห้ามันดับมันข้ามไปจิตมันแข็งคมพอมันอยู่เหนือนิวรณ์นั้นมันจะพิจารณาเห็นเป็นขั้นตอนน่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอะไรเนี่ยอันนั้นเราก็จะรู้เองไม่ต้องใครบอกหรอกละมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นน่ะแต่ถ้านิวรณ์5ยังไม่ระงับไม่ดับไปนี่บอกยังไงก็ไม่รู้นะฮะใช่มั้ยฮะไม่รู้หรอกต้องทำไปก่อนนะท่านครับเราควรจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าเราควรจะเอาอะไรยังไงก่อนครับท่านก็ทั้ง4อริยบทนั่นน่ะนั่งด้วยยืนนั่งทั้งวันก็คงไม่ไหวมั้งเอาสักอย่างละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างละชั่วโมงก็ท่านใหม่ๆนี่เอาสักครึ่งชั่วโมงก็พอน่ะนั่งแล้วก็ยืนครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงครับหรือว่านอนครึ่งชั่วโมงก็คงไม่ไหวมั้ง ก็เอาตามสมควรน่ะนะลองไปก่อนนะถ้าได้ผลยังไงก็มาถามต่อนะแล้วจิตมันจะนิ่งมั้ยครับท่านฮะจิตมันจะนิ่งมั้ยนิ่งการนิ่งหรือไม่นิ่งต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวไงจึงบอกว่าพุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแดงว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตต้องพยายามให้จิตอยู่กับกายไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยทุกอริยบทนะต้องกำหนดรู้อยู่ที่จิตของเราอะให้อยู่กับกายเห็นไหมอยู่กับอริยบทปัจจุบันน่ะจะนิ่งหรือจะเคลื่อนไหวก็ต้องให้จิตเราอยู่กับกายเข้าไว้พอเข้าใจนะโยมครับให้เห็นองค์กับอริยกรรมภาวนาไว้หรือไม่เห็นก็ต้องให้เห็นกายไว้อย่างน้อยเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นอย่างอื่นก็เห็นเวทนาวะโอ้โหนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์อะไรเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยนะแล้วก็กําหนดได้เหมือนกันยืนนานๆก็มันก็ปวดเมื่อยก็เป็นทุกข์เดินนานๆก็ปวดเมื่อยเป็นทุกข์นอนนานๆก็ปวดเมื่อยเป็นทุกข์ทุกข์อะไรบทมันเป็นทุกข์หมดแหละทุกข์เกิดทุกข์ดับอ่ะนะต้องดูรายละเอียดหมดแหละเห็นไหมให้จิตมันอะไรข้องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะคือสังขารร่างกายเนี่ยให้เห็นเวทนาต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะต่อไปมันก็ค่อยๆรวบลัดเข้าไปใกล้เข้าไปทุกทีอ่ะนะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ทำไปจนถึงที่สุดนะอย่าไปท้อแท้กันแล้วกันเดี๋ยวมันถึงเขาเองอ่ะเห็นไหมก่อนที่เราจะทำเราก็รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วก็ทำได้เลยใช่ไหมครับอ้าวก็ได้นึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจเรามีความมั่นคงมีที่พึ่งหน่อยเห็นไหมถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้อันนั้นก็เป็นกงองค์บงกริกรรมนะฮะเขาเป็นเรียกว่าเป็นอนุตติอยู่ในอนุตติสิบอะพุทธานุตติธรรมานุตติตั้งคานุตติมันก็ยังไปรวมอยู่ในข้อเดียวกันบทเดียวกับอนาปานสติอันนะฮะหรือว่ากายคตาสติก็ยังรวมในนั้นน่ะในอนุตติสิบมันน่ะใช่ไหมแต่แยกกันปฏิบัติไงเพราะว่าจริตของคนไม่เหมือนกันบางคนนี่เราลึกถึงพุทธานุตติธรรมานุตติตั้งคานุตติสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงบจิตใจรวมได้บางคนก็เป็นศีลานุตติก็รวมไปในนี้บทเดียวก็ดีกับศีลานุตติการระลึกถึงศีลของตนมีศีล5นี่วันนี้เราปิติใจจึงรักษาศีล5ไม่ขาดเลยสักข้อไงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันนึกถึงแล้วโอ้โหไม่ได้เลยสักข้อไม่เหลือสักข้อไงนะหมดความเป็นมนุษย์บางคนนี่บอกว่าหลวงพ่อผมไม่เหลือสักข้อศีล5ผิดทุกข้อเลยเธอนี่รู้สึกว่าไอ้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หมดแล้วเนี่ยมีแต่โครงร่างโครงสร้างแล้วเนี่ยเห็นมั้ยต้องพยายามแล้วนะต้องเก็บพอรับริบหน่อยก็จะหมดอายุไขเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ใช่ป่ะหมดทุนเขามีแต่อะไรต่อทุนหรือต่อยอดนะต้องทำมูลค่าเพิ่มใช่ไหมชีวิตเนี่ยนะให้เป็นสมบัตินิพพานนิพพานสมบัติจากมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไอ้นี่อะไรเอาสมบัติของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยนะไม่มีติดข้อยังไงไหมจบเลยงั้นนะไม่มีต่อทุนถ้าติดไม่มีนะโยม
ทำสมาธิไม่เกิดถึงเกิดก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิหมดฉะนั้นศีลานุติการระลึกถึงศีลของตนก็ทำให้เราเกิดสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขได้นะใช่ไหมก็ทำไปแล้วการโยมขอพระคุณครับแล้วอย่างกรรมฐานสมาธิวิปัสสนานี่อันเดียวกันใช่ไหมครับก็ไปได้หนึ่งเดียวไปถึงอันเดียวกันคำเริ่มต้นอะไรเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างโดยวหารคำพูดหรือว่าโดยหลักของภาษาบาลีแต่ที่จริงแล้วมันก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเดียวกันและแตกต่างกันโดยวิธีการไงวิธีการเหมือนที่อุปมาประมาให้ฟังบอกว่าการไปสู่ฝั่งของวิปัสสนาญาณนั้นก็ข้ามจากความของความไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่สงบเลยวุ่นวายที่นี่วุ่นวายหนอเราข้ามฝั่งถ้าเปรียบเป็นแม่น้ำหรือลำคลองก็เราจะข้ามไปโดยเรือเล็กเรือใหญ่เรือพายเรือแจวเรือยนต์เล็กเรือยนต์ใหญ่เรือนั้นมีสีอะไรนั้นจุดมุ่งหมายก็ข้ามไปถึงขวางนั่นเองแต่ว่าก็ต้องทิ้งเรือหมดใช่ไหมองค์บริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นอุบายเขาเรียกว่าสมถะบาลีบอกว่าสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบทีนี้ถ้าเกิดว่าพอจิตมันสงบมันต้องใช้อุบายไหมเล่าไม่ครับมันสงบแล้วไม่ต้องใช้อุบายตอนไม่สงบนี่มีต้องมาภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้มาถกมาเถียงอะไรกันบางทีอ่ะพอถึงความสงบแล้วไม่เถียงกันละพอมันถึงกว่างแล้วเรือเอาขึ้นไปได้ไม่ได้เลยสักลำหนึ่งฮะทีนี้สมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบมันก็เหมือนกับเด็กนะฮะเล็กๆอ่ะใช่ไหมเราจะให้เขาอยู่กับที่ไม่ไปโซนเป็นอันตรายออกนอกสถานที่เราก็ต้องมีตุ๊กตาของเล่นให้เขาเล่นน่ะทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมถามว่าเมื่อเขาโตรู้เดียงสาแล้วจะต้องให้ของเล่นเขาไหมฮะก็ไม่ต้องให้ของเล่นเขาแล้วอ่ะฉะนั้นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมันก็เหมือนกับเด็กเขาจะต้องมีเครื่องล่อหลอกให้อยู่เด็กนั้นอยู่ในวงจำกัดนั่นเองไม่ให้ไปไหนใช่ไหมพอมันโตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมีสติสัมปชัญญะดีแล้วอะไรแล้วนี่ไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเห็นไหมมันถึงที่มีความสงบเกิดขึ้นแล้วรู้มีวุฒิภาวะฐานะหน้าที่แล้วเข้าใจแล้วมันควบคุมตัวเองได้เห็นไหมไม่ใช่ต้องเอาเครื่องล่อเครื่องหลอกอะไรฉะนั้นถ้ายังจิตใจยังวอกแวกยังวุ่นวายยังไม่สงบเหมือนเด็กนะฮะยังซุกซนอยู่ยังควบคุมไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีอุบายกรรมฐานบทใดบทหนึ่งต้องนำมาใช้มาช่วยใช่ไหมพอเข้าใจได้โยมว่างไปแล้วเอาว่างไปแล้วพอเข้าใจแล้วนะขอการคำว่าพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากกรุงเทพมหานครคุณโยมไพโรจน์ถามว่าสัญญาคืออะไรครับสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือความจำสัพพตาตัวแปลตัวตัวนะฮะจะแบบไหนนะสัญญาคือความจำแปลตรงตัวป่ะสัญญาคือความจำได้ไหมรู้ตามบาลีที่แปลได้ใช่ไหมทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาอยู่ในขันห้าใช่ไหมครับทำไมพระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าปัญจขันธาปรมาทุกขาพลาฮาเวปัญจขันธาเห็นไหมไอปัญจขันธาปรมาทุกขาทั้งขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งพลาฮาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักนั่นหมายถึงว่าอย่างไรนะฮะมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอ้รูปอ้อมันไม่เที่ยงนะรูปังอนิจจังเห็นไหมเห็นไหมเวทนาอนิจจาอะไรที่สวดท่องกันเห็นไหมจนไปถึงอะไรฮะวิญญาณวิญญาณังอนิจจังก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเห็นไหมห้าข้อห้าประการเนี่ยเห็นไหมขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเราไปยึดถือเพราะเป็นตัวตนปั๊บความไม่เที่ยงทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะเรากลัวอะไรความเสื่อมเห็นไหมกลัวความเสื่อมเห็นไหมเมื่อกลัวความเสื่อมก็กลัวความไม่เที่ยงเด็กเป็นทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าแหมสัญญาพอแก่ๆแล้วมันลืมนะหลงเริ่มลืมอยู่ดีเป็นกันเยอะนะอัลไซเมอร์ฮะยิ่งฟุ้งซ่านมากๆนี่พอแก่ๆเป็นอัลไซเมอร์หมดเลยเอากันครับพอดีพี่สายเข้าจากลำพูนเจริญพรกราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออุดมกับพระอาจารย์ชันชัยเจ้าค่ะจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยมีมหัศจรรย์มากเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อวานนี้เองอะเจ้าค่ะโยมก็ไปงานขาวดำของอีกหมู่บ้านนึงซึ่งโยมก็เคยอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้มาอยู่อีกที่นึงนะเจ้าค่ะคนเสียชีวิตเนี่ยอายุ85แล้วตามพิธีทางเหนือเนี่ยถ้าพอมีบริเวณที่บ้านเนี่ยก็จะเอาศพไปที่บ้านถูกไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็ออกจากโรงเย็นแล้วก็เอาขึ้นปราสาทแล้วนะคะพอดีที่ในบ้านก็มีที่โล่ง
ก็มีบริเวณโยมกับญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยก็เข้าไปที่บ้านเขาเข้าไปนั่งคุยกันในบ้านที่บ้านเขาแล้วก็บอกบังเอิญว่าญาติเนี่ยเปลี่ยนมือถือเบอร์ของโยมก็หายโยมมือถือโยมก็เอาไปล้างไวรัสเบอร์โทรของเขาก็หายก็เลยมานั่งแลกเบอร์มือถือกันใหม่โยมก็ให้เขาอะโทรเข้ามือถือโยมครั้งแรกเขาก็โทรเข้าเบอร์ถูกค่ะจอมหลวงพ่อเบอร์ถูกค่ะเบอร์ถูกแต่รูปที่ขึ้นมาที่จอมือถือโยมนั่นน่ะเป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อม้อห้อมแล้วก็ชื่อเจริญโยมก็บอกเพื่อนว่าอ้าวตายละมือถือเธออ่ะใครแอบไปใช้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเขาใช้อยู่คนเดียวของสามีเขาก็อีกเครื่องนึงอีกเบอร์นึงอ่ะก็ลองปิดใหม่อ่ะโทรเข้ามาใหม่ซิก็เหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อก็ปรากฏชื่อเจริญแล้วก็เป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อม้อห้อมวัยกลางคนเนี้ยค่ะซึ่งโยมก็ลืมไปแล้วว่าคุณเจริญเนี่ยคือใครพอดีอะเพื่อนหรือญาติของโยมเนี่ยจำได้ก็อ้าวเจริญก็คือต้อยไงต้อยก็คือลูกคนเล็กของคุณตาที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อตอนเด็กๆตอนโยมเป็นนักเรียนมัธยมเขาก็จะมาให้โยมเนี่ยติวภาษาอังกฤษติววิชาอะไรเงี้ยค่ะบางวันก็จะมานอนด้วยที่บ้านก็สนิทกันก็รักกันแล้วพอโยมเข้ากรุงเทพเรียนหนังสือทำงานแล้วเวลาพักร้อนกลับบ้านเนี่ยพอเขารู้เขาก็จะรีบมาหาที่บ้านก็บอกเขาคิดถึงแล้วเมื่อ20ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาแขวนคอเสียชีวิต20กว่าปีแล้วนะคะก็จบไปโยมก็ลืมเข้าไปละน้องที่เจริญเนี่ยนะคะชื่อเจริญเนี่ยนะคะแต่เมื่อวานเขามาปรากฏอะเขามาทักโยมในโทรศัพท์อะโยมก็ว่าเอ๊ะทำไมถ้าวิญญาณของเขาเนี่ยคือเขาเสียชีวิตไปแล้ว20กว่าปีวิญญาณเขายังอยู่เหรอคะแล้วทำไมวิญญาณเขามันทำไมพลังงานของเขาเนี่ยมันยังแรงขนาดที่ว่ามาปรากฏให้เห็นอะไม่ใช่โยมเห็นคนเดียวอะเพื่อนที่เป็นญาติกันก็เห็นนะเจ้าค่ะโยมก็จะเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าทำไมกระแสพลังงานจิตดวงเนี้ยมันถึงได้แรงนักแรงหนาแล้วเขาไม่ได้เสียที่บ้านนะเจ้าคะเขาไปเสียที่อื่นเขาไปผูกคอตายที่อื่นนะเจ้าค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบลาเจ้าค่ะมันก็ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าปรากฏขึ้นนั้นเพราะว่าเรื่องของจิตวิญญาณนะถ้ามีความผูกพันอะไรบางทีก็มาแทรกมาสิงมาใส่ร่างคนอื่นให้ปรากฏขึ้นได้เหมือนกันแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้านะมันยังเข้าไปดลใจได้เลยใช่ไหมเข้ามาสิงมาแทรกได้ใช่ไหมแต่ในอริยบุคคลแต่ว่ามันเข้าไปครอบงำไม่ได้ถ้าเป็นพระอริยบุคคลใช่ไหมเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็เข้าไปแทรกไปสิงไปควบคุมโดยไปใช้ให้อยู่อำนาจนั้นไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดามันก็เป็นได้เป็นเรื่องที่เป็นได้ที่ว่าวิญญาณยังมีความผูกพันอยากจะมาปรากฏให้รู้ให้เห็นหลายคนก็มาถามบอกว่าเออแล้วคนในที่ตายไปทำไมไม่ไปตามคตินิมิตหรือว่าเป็นสุคติหรือทุคติไปจุติไปเกิดเลยมันก็ไม่แน่เสมอไปบางคนที่ว่าเป็นสัมภเวสีก็มีนะที่ยังไปหาที่เกิดไม่ได้เพราะว่าทุนที่จะเดินทางมันไม่พอไม่มีไงหลายอย่างนึงก็อาจจะเป็นหนี้กรรมที่ต้องวกวนสับสนเนี่ยยังไปไหนไม่ได้เพราะยังเป็นห่วงหาอาวรอะไรอยู่ฮะใช่ไหมก็มีที่มาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็ยังมีเลยมาเป็นตุ๊กแกไม่ดูอื่นไกลหรอกดูตัวทยพามนะห่วงสมบัติยังมาเป็นสุนัขอยู่ในบ้านได้เลยไหมอื่นก็ไม่ต้องอื่นไกลนั่นกลับมาต้องมาเป็นอย่างนั้นเพราะความห่วงเพราะความกลัววนนั่นแหละแต่ยังเขาฟังภาษารู้เรื่องที่ว่าลูกชายเรียกว่าพ่อพุทธเจ้าให้เรียกว่าพ่อให้ไปขุดสมบัติที่ขวางไว้ใช่ไหมยังพาไปขุดได้เลยใช่ไหมเพราะยังจำได้แล้วหลายคนมาถามเหมือนกันบอกว่าถ้าตายแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ปั๊บในลึกชาติได้ไหมลึกชาติได้แต่ที่เขาลึกๆทั่วไปลึกไม่ได้เพราะว่าตายแล้วไปเป็นอยู่ในอบายภูมิไปเกิดไม่ไปเป็นมนุษย์ลึกชาติไม่ได้มันลืมไปหมดนะฮะแต่พบชาติถ้าต่อเนื่องสัมพันธ์กันเกิดมาเป็นมนุษย์ปุ๊บตายไปเป็นมนุษย์ปั๊บเนี่ยระลึกชาติได้เพราะมันต่อเนื่องครับผมขอการกรณีมีสายเข้าจากสมุทรสาครเจริญพรการเจ้าค่ะขออีกรอบนึงสงสัย
ตรงใจดูโยมดูรายการแล้วทีนี้บางครั้งก็จิตจะนิ่งแต่ภาพในโทรทัศน์ก็ไม่ได้ไหวหรือว่าลมพัดหรืออะไรจะพระคุณเจ้ารูปนั้นก็มีจิตใจที่ว่านึกในใจว่าน่าศรัทธาแลดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผ้าหรือยะสงแล้วอะไรประมาณนี้แล้วพอดูไปสักพักภาพท่านน่ะก็แยกเป็นสององค์ให้ดูแล้วก็นั่งมองไปก็ไม่น่าจะเป็นเรียกว่าภาพจะไหวหรือภาพจะเป็นอะไรหรือโทรทัศน์จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่สักพักท่านก็แยกให้อีกเป็นสองภาพให้ดูอีกนะคะรู้สึกจะเป็นของพระที่วัดเนี่ยค่ะวัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็พอมาดูอีกรูปหนึ่งพระอีกองหนึ่งที่โยมศรัทธาแล้วก็มองดูแล้วว่าเริ่มใจมากอ่ะก็จะเป็นเหมือนพระองค์นั้นอีกอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดฟันเฟือนหรือหลงไปไหลไปมันก็ไม่น่าจะใช่แต่ก็ขอความแนะนำจากพระคุณเจ้านะคะเรื่องนึงแล้วก็มีอีกตอนนึงโยมดูในโทรทัศน์แล้วก็หลับตาไปนิดเดียวแค่หลับตานิดเดียวไม่ได้หลับนะคะแต่ก็มีภาพพระรูปนั้นเข้ามาอยู่ในดวงตาแต่พระองค์นี้คือมรณภาพไปแล้วนะจ๊ะคะก็เป็นเพราะอะไรก็คืออยากถามตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันก็แต่ก็อยากจะรบกวนถามพระคุณเจ้านะจ๊ะคะขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะมันก็เป็นได้เลยโยมเพราะการที่จะไปเห็นเธอสัมผัสบางทีมันเป็นเรื่องแบบไอ้จินตนาการหรือว่าปรุงแต่งก็เป็นได้ภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นได้หรือเป็นเรื่องของความสงบที่เป็นนิมิตที่จินตนาการขึ้นมาอีกมันก็เป็นซ้อนได้มันก็เป็นภาพขึ้นมาปรากฏขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องพิจารณาให้เห็นเป็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเราจะได้ไม่หลงต้องมีหลักในการที่จะพิจารณาถึงนิมิตนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นอย่างไรเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นในเรื่องของความไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอุปทานดังนั้นใช่ไหมต้องให้มันเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรอันนั้นมันก็จะพ้นความกังขาตรงนั้นไปอันนี้เป็นติ่งที่จะต้องเรียนรู้ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะไปลงข้างทางกันหมดใช่ไหมลงข้างทางแต่ทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมสำหรับผู้ทำสมาธิเกิดขึ้นได้นิมิตปรากฏขึ้นได้แต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ให้ไปยึดไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าไปยึดติดอย่างนั้นมันเหมือนก็ลงข้างทางมาเดินไม่ไปตรงจุดหมายปลายทางนั่นเองแล้วก็อาจจะไปแวะชมสวนดอกมงดอกไม้อะไรไปก็บางทีก็ทำให้เสียเวลาจะมารู้ตัวก็โอ้จะหมดเวลาที่จะเดินไปถึงซะแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ไปคล้ายๆอย่างนั้นลักษณะนั้นที่จะมาเปรียบอุปมาประมาให้กว้างแต่ว่าไม่ว่าที่ว่ามันเห็นอะไรเงี้ยเห็นก็ให้รู้ว่าสักว่าจะเห็นแต่ไปยึดติดไม่ได้สิ่งเหล่านั้นให้ยอมเข้าใจเรื่องของการปฏิบัตินั่นแหละแต่พิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาได้แต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของวิเศษอะไรแต่เป็นเรื่องแปลกก็แปลกได้แต่จะคิดว่าเป็นวิเศษเราจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเออเราถ้าได้มรรคได้ผลตรงนั้นอันก็ไม่ใช่ทางตรงนั้นนะฝากไว้โยมจะขอกราบพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมรักอยากจังหวัดระยองแต่ว่าสวดมนต์อยู่กับบ้านจะได้บุญบ้างไหมครับก็ได้นะก็ได้ที่บ้านอยู่แล้วสวดมนต์อยู่ที่บ้านสวดมนต์ที่วัดก็ได้ที่วัดนะแต่ทีนี้สวดไปแล้วจิตใจสงบไหมสงบมากก็สงบน้อยสงบมากก็ได้บุญมากหน่อยสงบน้อยก็ได้บุญน้อยหน่อยไม่สงบเลยก็ต้องรอไว้ก่อนอะไรเงี้ยประเภทนั้นนะไหมอันนั้นที่อยู่กับตัวเราใช่ไหมเราทำได้ขนาดไหนแต่ว่ามีเจตนาตั้งใจเราได้บุญถึงจะสงบหรือไม่สงบได้บุญแต่จะมากจะน้อยกันอยู่ที่ความสงบเหมือนกันใช่ไหมความสุขที่เกิดขึ้นจากการสวดนะหรือว่าการกระทำในขณะนั้นใช่ไหมขออีกท่านหนึ่งขอการพอดีสายเข้าพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่คุณโยมแสงพอดีอยู่ในนี้พอดีเลยจะถามเจริญพรโยมแสงกำลังอย่างกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะหนูอยากจะขอรบกวนถามหลวงพ่อนะคะเพียงข้อเดียวนะคะถ้าเราภาวนารักษาศีลให้ทานเราจะใช้หนี้กรรมให้คนอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นลูกหรือสามีภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะหนูจะรับฟังค่ะเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอัตตาหินันโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก
โกหิตนาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมในบาลีเก่าอย่างนั้นก็มันก็ถูกต้องตามที่พุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงนะทีนี้เราทำเพื่ออุทิศไปให้กับลูกลูกสามีเราลูกเราเนี่ยเป็นเรื่องเจตนาที่ดีที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ทีนี้เขาจะได้ผลจะได้ผลตอบกลับหรือตอบรับจากตัวเขาเองนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเหมือนกันบางคนเนี่ยให้คือบอกว่ากินบุญเขาไม่ได้ก็มีเห็นไหมจะเรียกว่ากินบุญเขาไม่ได้เขาให้สิ่งดีๆก็รับไว้ไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้อะไรประเภทนั้นมันก็มีที่เป็นลักษณะอย่างนั้นมันขึ้นอยู่ว่ากรรมทั้งสองฝ่ายเราต้องมีกรรมที่เกี่ยวเนื่องซื้อสัมพันธ์กันที่จะโปรดกันได้สอนกันได้ให้กันได้อะไรแม้แต่คนที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกเป็นหลานอะไรหรือเป็นพ่อเป็นแม่มันก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยกรรมแต่ว่าเราทำอย่างนั้นมันก็ได้ของเราอยู่แล้วได้กำลังของเราแล้วอย่างหนึ่งถ้าเราทำไปเนี่ยเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นเราตัดใจจากความเป็นกังวลทุกข์ร้อนจากห่วงหาอาวรจากเขาได้เราก็ได้ทำไปถึงที่สุดแล้วอันนั้นก็แล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลก็แล้วกันอันนั้นแหละเราก็จะพ้นจากการเป็นทุกข์เพราะว่าสามีหรือว่าลูกเราจะได้อานิสงส์ของเราหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ตัวเราได้แล้วใช่ไหมมีปิติแล้วเราให้แล้วใช่ไหมเราเป็นสุขแล้วเป็นอิสระแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งเขาถามมาคุณโยมแสงจากเชียงใหม่นี่เหมือนกันครับถามว่าถ้าเราภาวนาจุโคไม่ต่อเนื่องแต่ทำหยุดจะได้บุญไหมได้มากน้อยเท่าไหร่ภาวนาแบบชั่วครู่ไม่ต่อเนื่องทำหยุดจะได้บุญไหมได้ไหมน้อยเท่าไหร่ก็ได้บุญแบบหยุดนะฮะมันไม่ต่อเนื่องอ่ะถ้าทำบุญต่อเนื่องก็ต่อเนื่องแต่ว่าหยุดหมายความว่าก็ได้พักหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมขณะจิตหนึ่งที่เราตั้งใจให้เป็นบุญก็เกิดบุญแต่ทีนี้ถ้าทำให้มันต่อเนื่องออกไปแล้วมันก็ได้บุญในยาวไปอีกยืดไปอีกเห็นไหมครับนะฮะอย่าให้มันย่นดีกว่าบุญให้มันยืดหน่อยครับพอส่งโยดมันยาวนานเหลือเกินใช่ไหมโยเราตัดทางโยดไม่ใช่ก็ทำบุญให้ยืดหน่อยเนอะพยายามหน่อยโยมครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาคุณโยมอภิสิทธิ์เจริญพรเจริญพรว่าทุกโลกครับทุกนี่ถามได้เลยครับกับขอบพระคุณมากนะครับขอชอบฟังรายการของวัดสังฆทานมากเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมภาวนาลูกเดียวสี่เข้านะครับพุทโธแล้วมันดับไปเลยนะครับคือร่างกายนี้ก็หายไปไม่รู้สึกว่ามีกายนั่งอยู่จิตใจก็หายไปไหนไม่รู้ไม่มีความคิดจะอยู่ในใจเลยนะครับมันดับไปเลยทั้งกายทั้งใจแล้วเป็นเวลานานด้วยครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงล่ะครับขอเดี๋ยวผมขอฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากครับนมัสการครับพระคุณเจ้าเป็นพระใช่รายการบุญบอกเป็นท่านะก็ในบรรยากาศด้วยเห็นไหมก็ทำให้จิตเราอยู่กับกายมันจะกำหนดไปมันจะหายไปก็ไม่เป็นไรตัวไม่หายตัวยังอยู่ก็ให้มีความระลึกรู้ตัวอยู่เห็นไหมที่ว่ามันจะปรากฏความรู้สึกว่าตัวหายไปไหนตัวเบาแต่หรือตัวหนักตัวใหญ่ตัวเล็กหรือมองดูแล้วไม่มีตัวเลยเป็นในอากาศธาตุไปเลยแต่ความรู้ยังอยู่ว่าให้กำหนดความรู้นั้นไว้ไงนะไอ้มีสติกำหนดความรู้ไอ้ตัวสติกับความรู้นี่ทิ้งไม่ได้เห็นไหมต้องให้เห็นชัดเจนให้แล้วรู้สึกแล้วลึกรู้ชัดเจนเลยมันกำหนดไปเดี๋ยวมันก็คลายกลับมารู้ตัวอีกกลับมาเห็นตัวอีกมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังนั้นแม้แต่เรื่องของสมาธิภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่โยงคงที่อะไรแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตหรือว่าสภาวะธรรมที่มีความสงบเกิดขึ้นน่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนั้นกายกับจิตมันต้องสัมพันธ์กันนะฮะรูปนามสัมพันธ์กันทั้งนั้นแหละเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นแต่นี้ถ้าเราไม่รู้จักการจัดปรับหรือว่าจัดระเบียบของกายของจิตให้มันเป็นสัดเป็นส่วนเราก็จะไม่เข้าใจแต่นี้ถ้าเรามาจัดให้มันเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรขึ้นมาความรู้ที่เราเคยไม่เคยรู้เราก็จะได้รู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นไม่เคยได้สัมผัสเราก็จะได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะไปเรียนศึกษาทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาประพฤติปฏิบัติให้มันลึกซึ้งเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเข้าถึงสภาวะธรรมจริงๆนะฮะอันนี้ก็นิมนต์พระคุณเจ้าก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปแล้วกันเป็นพระนี่ความสงบมีปัจจัยสำคัญเลย
ใช่ไหมสุขอื่นเสมอได้ความสงบไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังใช่ไหมเราเรียนบาลีนะหรือว่าเรียนพุทธพจน์อะไรหรือเราก็จะเห็นไหมเห็นชัดว่าความสุขอื่นเสมอได้ความสงบไม่มีในโลกนี้เห็นไหมมันสุขจริงๆไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุยิ่งเป็นพระนี่ต้องเอาความสุขที่ไม่อิงวัตถุถ้าไปอิงวัตถุแล้วมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันเกิดโทษถ้าไปยึดติดอยู่แต่ถ้าไปอิงอมิตรไม่อิงเป็นนิรามิสุขนี่มันปราศจากโทษนะถ้าอาจระวังสงบเลยนะอันนี้เข้าถึงมากเข้าถึงผลเข้าถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดเนี่ยครับก็อนุโมทนาครับขอเข้าใจนะครับขอการพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านอีกคุณโยมมงคลจากอยุธยาถามว่าถือศีลอุโบสถถือศีล8เนสัจจิกมีอานิสงส์อย่างไรครับก็มันก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันนะก็ฟังในรายการในของวัดทั้งท่านนี่ก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมที่ว่าจะได้รู้ได้เห็นด้วยว่าครูบาอาจารย์นะฮะได้แนะนำได้สอนรู้ว่ามีอุบาสกอุบาสิกามาประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะจะมีความแตกต่างโยมก็ดูทางทีวีก็จะเห็นชัดดีจะเป็นรูปแบบด้วยใช่ไหมการถิ่นศีล5ถิ่น8ศีลอุโบสถแล้วได้มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรกับการอยู่บ้านเห็นไหมสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติไหมเห็นไหมเราอยู่บ้านอาจจะถูกสิ่งแวดล้อมถูกล้อมนะฮะแต่ว่าออกจากบ้านมาวัดคลายจากวงล้อมใช่ไหมมาถูกความเป็นอิสระเพราะว่าวัดเป็นที่ศาสนาเป็นตัวรวมไม่มีของใครใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่บ้านมันทำใจไม่ได้ในก็ของเราอันนี้ก็ไอ้นั่นของเขาอันนี้ของเรามันจะมีอะไรตัวตนเกิดขึ้นมันจะแยกยากเหมือนกันนะใช่ไหมนั้นมันมีความแตกต่างกันกับบ้านกับวัดนะฮะการมาถือศีลอย่างนั้นฮะเอาใครทำได้ก็โมทนาเนาะผมขอการข้าพเจ้ามีสายเข้าจากสงขลาพระทรงชัยครับนมัสการครับนมัสการพระคุณเจ้าดีครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรจะถามผมบ้างหรือจากสงขลาครับกำลังดูทีวีของวัดสังฆทานอยู่ก็เลยโทรมาเกี่ยวกับเรื่องที่มีโยมคนหนึ่งถามเมื่อตะครู่เนี่ยว่าพูดทางโทรศัพท์และทำไมภาพคนตายมันออกทางโทรศัพท์ทางท่านไม่ได้ต่อติดต่อกันนานแล้วเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องที่ผมได้ประสบมาเองที่อำเภอเจ้าอวดนครศรีธรรมราชปี2547เกือบรวมเข้าปริวาสพอ4ทุ่งฝ่าพักผ่อนแล้วเจ๊หงแกพักในศาลาเป็นชาวเชียงใหม่แกพูดภาษาปากใต้ไม่ได้ผีก็เข้าเจ๊หงไงพอเข้าเจหงทีนี้แกพูดภาษาปากใต้บอกไปตามลูกชั้นมาที่ลูกชั้นอยู่กลางวัดนั้นอีเตือนใจผมอยากยาจะจุดข้าววันก็บอกไม่รู้จักต่างคนต่างมาไม่รู้จักก็บอกผมยาวยาวสวยจุดขาวอ่ะก็บอกไม่รู้จักสักครู่เตือนใจก็มาเข้าทางประตูศาลาแกก็บอกนู่นมาแล้วมาแล้วลูกชั้นมาแล้วมาแม่แกพูดภาษาปากใต้มาแม่ลูกเตือนใจแม่คิดถึงเตือนใจบอกว่าแกไม่ใช่แม่ฉันตายมาตั้งนานแล้วทีนี้เจ้าของที่ผีข้าบอกนี่แหละแม่ที่ตายแล้วคิดถึงลูกอยากจะพบลูกเกินใจก็เลยถามว่าเอาแล้วแม่ชื่ออะไรล่ะผีนี่ก็เจ้าของบอกอ๋อจำชื่อแม่มาได้แม่ชื่อประดับเกินใจก็เลยขนพองเลยบอกโอ้แม่ฉันผูกคอตายตั้งแต่อายุ7ปีนี่ผ่านมา30ปียังไม่ได้ไปเกิดมาเข้าสิงก็มาขอส่วนบุญเกินใจก็เลยเข้าไปใกล้ๆทีนี้ผีที่ก็เจ้าของก็กอดลูกเอ้ยแม่เป็นห่วงลูกอยากพบลูกลูกเกิดทำบุญก่อนนะแม่ด้วยลูกนะครับสายหลุดไปโอเคเดี๋ยวก็โทรมาใหม่แล้วกันครับพอดีการสื่อสารอาจจะมีส่วนติดขัดเล็กน้อยก็มีคำถามจากทางบ้านจากกทม.คุณโยมอุเทนถามว่าเวลาทำสมาธิและแผ่เมตตาจะมีอาการคันยิบยิบตามร่างกายยิ่งตอนแผ่เมตตาจะมีอาการเช่นนี้มากเป็นเพราะอะไรครับเพิ่งเป็นมา2วันแต่ว่าเมตตายังไม่เพียงพอต้องทำให้มากกว่านั้นถ้าว่ามีบุญมากกว่านั้นมีเมตตามากกว่านั้นความคันก็จะหายไปมันจะหมดไปต้องทำความเพียรให้มากขึ้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาอยู่บ่อยๆเพราะว่ามีเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นแหละอันนั้นก็เป็นมารอย่างหนึ่งฮะใช่ไหมเป็นมารเขาเรียกว่าสังขารมารเป็นนั่นเป็นนี่อะไรมาปฏิบัติจะปฏิบัติตั้งใจนะขันนุ่นขันนี่อะไรสารพัดอ่ะ
เมื่อก่อนที่จำได้สวดมนต์อยู่ที่หน้าหลวงพ่อโตเป็นศาลาเก่าๆใช่มั้ยสังกะสีใช่มั้ยมดคันเยอะจังเลยแต่เวลาในนั่งสมาธิสักหน่อยมดคันมากัดหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยสงสัยจะไปทำอะไรเป็นอาบัติไม่แสดงอาบัตินะมดมากัดนั่งสมาธิไม่สงบเลยมดกัดมันก็ทีมันก็มีส่วนนะบางทีเราก็ไปหยิบมดเหยียบแมงไปพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างอะไรเผลอไปบ้างอะไรไหมมันไม่ได้ไปแสดงอาบัตินะก็ต้องไปแสดงอาบัติก่อนทีหลังมดก็จะได้ไม่กัดนะฮะโอ้ต้องระวังต้องสำรวมเหมือนกันนะบางทีมีส่วนนี่ก็เรียกว่าเป็นมารใช่ไหมเป็นมารมาขัดขวางในเรื่องของการปฏิบัติมารมีห้าไม่ใช่เหรอครับพยาแอร์กิเลสมารขันธมารแล้วก็อภิสังขารมารเทพปุตตมารแล้วก็อะไรมัจจุมารมัจจุมารห้าอย่างห้าประการเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกันจิตไม่บรรลุเข้าสู่ความสงบระงับดับทุกข์อะไรนะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะมันก็ต้องสู้กันไปแผ่เมตตาบ่อยๆเข้าเห็นไหมมีเมตตามากๆเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรก็จะลดไปหมดไปมันเดี๋ยวพระท่านจะถามเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณอะไรนะเห็นไหมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เป็นกังวลที่ห่วงลูกของหลานได้ที่จะต้องมาขอส่วนบุญเนี่ยไม่งั้นพระเจ้าก็ไม่แผ่ส่วนบุญไปให้ญาติที่มาขอส่วนบุญที่พระเจ้าทรงแนะนำให้กวดน้ำไปให้ญาติพระเจ้าวินสารีจะไปเกิดได้เห็นไหมรอส่วนบุญไม่ต้องขี่สี่พุทธดอนใช่ไหมพระเจ้าสี่พระองค์นะสี่คอยไม่ต้องนานเนี่ยฮะมันก็มีอยู่แต่นี้มาปรากฏได้ไหมแม้แต่แม่เข้ามาสารีบุตรในอดีตชาติเป็นเทพพิดาหยุดสามชาติยังรู้บุพกรรมของพระสารีบุตรเลยว่าต้องต้มข้าวต้มมาจะมาบอกลูกโดยตรงก็ไม่ได้อีกต้องบอกพระโมคคัลลานะที่เป็นเพื่อนกันนะบอกว่าเนี่ยต้องต้มข้าวต้มให้ท่านฉันเพราะท่านอดีตชาติท่านก็เคยเป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วจะหายเมื่อต้มพระสารีพระโมคคัลลานะเอาข้าวต้มไปถวายพระสารีบุตรก็ยังถามว่าใครบอกท่านเลยเนี่ยว่าต้องทานข้าวต้มอย่างเงี้ยถึงจะหายเนี่ยเป็นโรคเนี้ยถึงจะบรรเทาลงอ่ะบอกว่าแม่ท่านในอดีตชาติว่าก็เคยเป็นแม่ท่านต้องสามชาติมาแล้วแต่ยังเรารู้ถึงท่านอยู่ชาติปัจจุบันไม่ได้เป็นแม่แต่ความเป็นแม่ยังห่วงหาอาวรอยู่นะขณะที่จะเป็นเทพธิดายังมาปรากฏให้เห็นมาบอกเลยเพราะสงสารลูกอ่ะเห็นไหมฉะนั้นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเห็นไหมอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ว่าใครจะสื่อได้หรือไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องนอกวิติใช่ไหมที่ปกติธรรมดาจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้ไม่ฉะนั้นในพระไตรปิฎกคงไม่มีเนาะที่กล่าวไว้งั้นใช่ไหมดีมากเลยครับอย่างอธิบายมีเยอะแยะมากมายด้านเตี้ยมันมีได้แต่ว่าทีนี้เราจะสื่อสัมพันธ์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็พระรหัส 1,250 ลูกมาฟังโอวาทปาติโมกข์พุทธเจ้าไม่ต้องมี iPad iPhone หรือไม่ต้องมีมือถงมือถืออะไรอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องไลน์เลยเฟซอะไรกันอะไรยังมาประชุมกันได้เลยนะภาษาอะไรจะสื่อกันถึงได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมพอครึ่งรับครึ่งส่งมันตรงกันไงครับรับครึ่งส่งตรงกันนะครับแต่เรานี่แหมบางทีคือรับครึ่งส่งมันไม่ตรงกันยังไม่ติดเหมือนกันพยายามจะไลน์พยายามจะเฟซอะไรเงี้ยมันยังเฟลไปเลยใช่ไหมมันยังเป็นอย่างนั้นได้เลยครับผมครับก็พอดีวันนี้ก็รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วในวันนี้ก็ เวลาเดินทางมาได้รวดเร็วเพราะว่าเลยฟังหลวงพ่อเพลินๆฮะท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานผู้เรียนบุญตองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000-11,000ทุกท่านของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสายทุกสายทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาและทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมรายการธรรมสว่างใจอยู่ต่อจนสายที่โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นสายที่ท่านถามก็มีผู้ที่ได้รับฟังก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทุกท่านนี้ก็ขออนุโมทนาพอให้พอญาติโยมนะครับก็ขอให้ญาติโยมจงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ใช่ไหมเรามีความมั่นคงในพระศาสนามีศรัทธามีปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถจะระงับดับทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกทนเทอญสาธุสาธุสาธุ